สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้นี่เป็นอุทาหรณ์นะฮะผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับทางคุณกันจอมพลังมาช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับคุณกันก็บอกว่าพี่ผมจะทำเคสนี้เพราะผมสงสารผู้หญิงคนนี้มากเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงครับคือเธอก็ยอมรับตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับว่าเธอนั้นเป็นโมเดลลิ่งรับจัดหาเด็กเอ็นนะฮะตัวเธอเองเนี่ยในบางครั้งก็รับเอ็นด้วยเหมือนกันปรากฏมีชายหนุ่มคนนึงซึ่งเป็นลูกค้าเก่าคุณผู้ชมครับปรากฏว่าลูกค้ามาจีบเธอจนกระทั่งตกลงปลงใจกันเป็นแฟนกันมีสัมพันธ์กันนานาผ่านไปได้ประมาณสักไม่กี่เดือนคุณผู้ชมครับเจอกัน6ครั้งปรากฏชายหนุ่มฮะเริ่มแสดงพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเกรี้ยวกราดไม่พอใจเวลาที่เธอไม่ตามใจแล้วสิ่งที่ถูกลงโทษคือกัดใบหน้าครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางผู้เสียหายนะฮะคุณบีนามสมมุตินะครับและคุณกันจอมพลังคนที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับก็ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับน้องนะน้องบีเรื่องราวทั้งหมดที่พูดนี่มันอาจจะมีการกระทบกระเทือนความรู้สึกของน้องน้องยินดีใช่ไหมครับค่ะยินดีนะฮะโอเคน้องอายุเท่าไหร่แล้ว30กว่า30นะฮะน้องขออนุญาตพูดเสียงดังเลยนะลูกนะค่ะอายุ30นะครับค่ะอาชีพจริงๆของน้องคือทำอะไรก็เป็นโมเดลลิ่งด้วยค่ะแล้วก็ไปทำงานเองด้วยเป็นบางครั้งค่ะทำงานเองหมายถึงว่ารับเอนเตอร์เทนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะถูกไหมฮะคือเราก็จะมีเด็กในสังกัดของเราหรือว่าใช่ค่ะใช่ค่ะมีน้องๆในสังกัดใช่ค่ะเวลาที่ใครเขาอยากจะแบบให้คนไปชงเหล้าไปดื่มด้วยก็จะติดต่อมาหาเราไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไงเขาติดต่อมาทางแบบหนูเรื่องเด็กเอ็นค่ะติดต่อมาบอกว่าอยากใช้บริการเด็กเอ็นใช่ค่ะใช่ค่ะทางเพราะเราเป็นโมอยู่แล้วใช่ค่ะว่ามีไหมเขาติดต่อเรารู้จักเขานานแค่ไหนที่เขาติดต่อมาเนี่ยนานยังเพิ่งรู้จักค่ะเพิ่งรู้จักนะใช่ค่ะเขาเพิ่งติดต่อมาเขาใช้บริการหลายครั้งหรือยังประมาณครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวใช่ค่ะตอนนั้นไม่ใช่ค่ะสองครั้งสองครั้งนะเราก็ส่งคนอื่นไปถูกไหมใช่ค่ะทีนี้พอเราส่งคนอื่นไปตอนนั้นก็ดูก็ไม่มีอะไรเราก็ยังคุยกับเขาปกติไหมหรือว่ายังไงเขาก็จะเป็นในฐานะลูกค้ากับทางผู้ให้บริการถูกไหมค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงลูกเขาก็ส่งข้อความมาเชิงแบบจีบมาเชิงแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันแล้วก็ส่งมาจีบเราใช่ประมาณนี้แล้วก็ไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะไปเจอกันคือเขานัดเราไปเจอเหรอลูกค่ะในฐานะไปช่วยเอ็นหรือในฐานะที่เขาจีบแล้วเป็นแฟนตอนนั้นยังไม่ได้คบกันคือยังแบบก็ประมาณนั้นค่ะก็คือในฐานะแบบคบกันคุยกันอะไรอย่างงี้ดีกว่าค่ะยังไม่ได้ตกลงว่าจะคบกันไม่ที่เราไปเจอเขาครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ใช่ในฐานะของลูกค้าถูกไหมไม่ค่ะเราไปในฐานะที่เขาจีบเราแล้วเป็นแฟนเราเหมือนกันเริ่มดูใจยังไม่ได้เป็นแฟนอ่ะเริ่มดูใจอยากจะไปเจอหน้ากันซิว่าเป็นยังไงใช่ค่ะไปครั้งแรกเป็นยังไงเขาก็ดีนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบดูมันดูไม่ออกอะค่ะเขาก็ดีทุกอย่างอะค่ะดีทุกอย่างใช่ค่ะหน้าตาดีคำพูดคำจาดีใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นอะเราได้มีการคบหาพูดคุยกับเขาเนี่ยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็คือหนูก็กลับก็คือไปแล้วก็กลับเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันต่ออย่างเงี้ยค่ะอืมตอนนี้ตื่นเต้นใช่ไหมใช่ไม่ตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นลูกไม่ต้องตื่นเต้นถือว่าหนูมาเอนเตอร์เทนพี่ก็ได้คือหนูจะได้คือพี่ไม่รู้จะพูดยังไงพี่ต้องขออภัยจริงๆคืออยากให้พี่รู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรก็เหมือนกับพี่เป็นพี่คนหนึ่งที่เราอยากจะมาเล่าเรื่องให้พี่กับพี่กันฟังมันไม่เหมือนกันว่าพี่หนุ่มคะพี่กันคะคุณผู้ชมคะชีวิตหนูมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนเรากำลังคุยกันอยู่แบบนี้ใจเย็นๆพี่เข้าใจความรู้สึกของเราจริงพี่ก็พยายามทำให้เราแบบผ่อนคลายแล้วกันนะอ้าวโอเคทีนี้พอเราเจอกันครั้งแรกเขาก็ดีหมดทุกอย่างถูกไหมฮะเชิญเล่าต่อได้เลยครับหลังจากเขาก็พูดดีเขาก็อะไรดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาหนูก็กลับมาพัทยาใช่ไหมคะแต่ว่าไปครั้งแรกหนูอยู่พัทยาค่ะแต่ว่าเขาอยู่ที่พานทองชลบุรีค่ะเขาอยู่ชลบุรีก็อยู่ใกล้ๆกันไปมาได้นะก็ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่นะคะมันก็ประมาณชั่วโมงนึงใกล้ๆนะชั่วโมงนึงอ่ะใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คุยกันปกติค่ะแต่ว่าครั้งแรกเลยนะคะที่ไปเขาก็ไม่ได้อยากจะให้หนูกลับเขาอยากจะให้หนูย้ายไปอยู่กับเขาเลยตั้งแต่วันแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะใช่แล้วคือหนูก็บอกเขาว่าคือคุยตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูต้องกลับอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยกับการที่แบบว่าจะย้ายไปอยู่ภายในวันเดียวแล้วก็คุยกันแค่ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พยายามบอกเขาแบบนี้แต่ครั้งแรกก็คือโอเคเขาก็ยอมนะคะเขาก็ยอมค่ะแต่ว่าก็มีแบบเครื่องๆอะไรเงี้ยนิดนึงในครั้งแรกในระหว่างที่ก่อนที่หนูจะไปเจอเขาครั้งแรกเนี่ยหนูได้มีการถามประวัติไหมเขาทำอะไรมาก่อนเขาทำงานอะไรลูกเขาไม่ได้ทำงานอะไรเขาเพิ่งออกมาจาก
พูดได้ฮะเลยพูดเลยเขาเพิ่งออกมาจากเรือนจำข้างเรือนจำอะค่ะเพิ่งออกไปจากเรือนจำใช่ค่ะคือเขาเพิ่งออกมาจากในคดีไหนรู้ไหมเห็นเขาบอกว่าเป็นคดีช่อโกงนะคะเป็นคดีช่อโกงนะโอเคเขาไปติดอยู่นานไหมลูกนี่ประมาณปี2ปีนี่แหละค่ะหนูจำไม่ได้นะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วว่าเขาออกเราก็ไม่ได้ติดใจตรงนี้เพราะคนเราเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวได้ใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วหนูรู้สึกแบบสงสารเขาด้วยซ้ำไปที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ติดแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อก็หลังจากนั้นก็คือก็คุยกันเรื่อยๆค่ะก็คุยแล้วก็ไปเจอกันอีกนะคะไปเจอกันอีกครั้งที่สองก็คือก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะก็ผ่านไปนะคะจนครั้งที่สามก็เริ่มมีแบบว่ามีหนูไปทำงานนะคะวันนั้นนะหนูก็เลิกงานมาหนูก็ไปหาเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ชวนไปที่บ้านของอาเขาต่อนี่ครั้งที่3ใช่ไหมใช่ค่ะครั้งที่สามไปบ้านของอาเขาที่ชลบุรีใช่ค่ะยังไงฮะไปดื่มค่ะไปดื่มบ้านอานะค่ะแต่หนูอ่ะคือไม่ได้ดื่มเยอะไม่ได้ดื่มค่ะคือดื่มนิดนึงอะไรเพราะว่าแล้วหนูก็ไปนอนหนูก็เพราะว่าหนูไปทำงานมาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็นอนแล้วเขาก็ดื่มกันสองคนกับอาหลานเขาอะไรเงี้ยค่ะข้างนอกอะไรเงี้ยฮะเสร็จพอหนูตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะหนูตื่นก็คือเขาก็เรียกหนูไปนั่งดื่มด้วยแหละนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ดื่มเยอะเพราะหนูก็มีสติสัมปชัญญะครบอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหนูอยากอาบน้ำเพราะหนูไม่ได้อาบน้ำเลิกงานมาหนูก็ไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ไปบ้านอาเขาต่อเลยหนูอยากอาบน้ำหนูบอกว่าหนูจะกลับเขาอะเข้าใจคิดว่าหนูจะกลับพัทยานั่นแหละค่ะที่ทำให้เขาโกรธอ๋อคือเราจะกลับพัทยาไม่คือหนูจะกลับไปอาบน้ำความจริงก็คือหนูก็จะกลับไปห้องเขานั่นแหละก็คือหนูจะกลับไปอาบน้ำถ้าเกิดคุณยังไม่กลับคุณก็ดื่มกับอาของคุณไปก่อนนะแล้วก็ตามไปทีหลังเลยเพราะหนูอยากอาบน้ำหนูอยากกลับบ้านแล้วหนูอยากไปอาบน้ำใช่ตัวใช่ค่ะเขาไม่ยอมเขาโกรธเขาเข้าใจคิดว่าหนูจะกลับพัทยาไม่อยู่กับเขาจริงๆเราไม่ได้จะกลับพัทยาหรอกไม่ค่ะแต่เราจะกลับเข้าไปในบ้านไปอาบน้ำใช่ค่ะเออถ้าคุณจะนั่งดื่มก็นั่งดื่มคนนี้ไปก่อนนะแต่เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปอาบน้ำก่อนก็เลยคิดว่าเราจะกลับพัทยาไม่พอใจใช่ค่ะเพราะเขาไม่ฟังหนูเลยตอนเขาเมาเขาแบบเหมือนปิดหูหนูก็ไม่รู้คือพูดอะไรเขาไม่ฟังตอนที่นั่งดื่มด้วยกันอ่ะตอนนั้นหนูก็บอกว่าเออมันจะสองทุ่มแล้วนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะนัดกันไว้ว่าสองทุ่มจะกลับหนูบอกว่าเออสองทุ่มแล้วนะเนี่ยจะกลับแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบรัดแข้งรัดแขนหนูไว้เลยแบบไม่รัดแข้งคือแบบเหมือนกอดเหมือนไอ้นี่ไว้แบบไม่ให้แบบดึงไว้ไม่ให้ไปแบบอะไรอย่างเงี้ยกอดขาเออใช่คือแบบว่าหนูยืนอยู่ใช่ไหมไม่ค่ะหนูนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็แบบรัดเข่ารัดตัวไว้ใช่ค่ะใช่เขารัดตัวไว้ใช่ค่ะอันนี้ต่อหน้าอาไหมหรือไงใช่ค่ะใช่ต่อหน้าอาเขาเลยอาเขาเป็นใครอาเขาเป็นหนูไม่แน่ใจนะคะแต่เขาบอกว่าอาเขาเป็นตำรวจอาเป็นตำรวจนะใช่ค่ะอาเป็นตำรวจนะโอเคยังไงต่อแล้วก็ตอนนั้นหนูก็งงแล้วนะคะว่าอ้าวจะกลับไปอาบน้ำคือทำไมจะต้องรัดอะไรขนาดนั้นหนูก็เข้าใจคิดว่าเขาอยากจะดื่มต่ออะไรเงี้ยหนูก็โอเคก็ให้เขาดื่มต่อไปจนถึงอันนี้แล้วที่หนูไม่ไหวแล้วหนูจะกลับแล้วแหละหนูก็บอกว่าเออจะกลับแล้วนะเขาก็เข้าใจคิดว่าหนูกับพันยาเขาโกรธค่ะแล้วเขาทำอะไรหนูไหมวันนั้นอ่ะก็พอหนูออกมาจากห้องน้ำใช่ไหมเขาก็ผลักหนูค่ะผลักหนูแบบบนเตียงแล้วก็คือนั่งค่อมหนูแล้วก็พูดว่าหนูจะกลับใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าหนูอยากจะกลับไปอาบน้ำจะดีไหมหรือด่าเลยมึงจะกลับใช่ไหมครั้งแรกบอกว่าจะกลับใช่ไหมอะไรเงี้ยหนูบอกหนูจะกลับไปอาบน้ำอะไรเงี้ยพอทีเนี้ยป๊อปมันก็บอกว่ามันก็แย่งโทรศัพท์หนูไปใช่ไหมเออหนูพูดนี่ไม่เป็นไรแย่งโทรศัพท์หนูไปแล้วหนูก็พยายามแบบดันตัวเองขึ้นแล้วหนูก็บอกว่าปล่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ามึงพูดมาว่ามึงจะไม่อยู่กับกูมึงจะไปอะไรเงี้ยมึงจะไปทำงานมึงจะแบบมึงจะกลับอะไรเงี้ยหนูก็เลยพูดหนูก็พูดเพราะว่าไม่งั้นหนูก็ไม่นี่สักทีอะเพราะว่ามันพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะตอนนั้นพอหนูพูดปุ๊บมันยิ่งโกรธละค่ะแล้วเขาทำอะไรเราอะไรเราบีบคอหนูเขาบีบคอคุณนะอันนี้คือครั้งที่เราเจอครั้งที่3เท่านั้นนะใช่ค่ะบีบคอเสร็จก็ทำยังไงต่อบีบคอเสร็จแล้วก็คือหนูหายใจไม่ออกแล้วตอนนั้นคือจะตายแล้วแล้วเขาก็ปล่อยแล้วทีนี้เขาก็กัดตรงจมูกเนาะค่ะกัดจมูกเลยเหรอใช่คือกัดเล่นๆหรือกัดแบบกัดงับจริงๆกัดเหมือนหมาพิทบูอะไรค่ะกัดเหมือนหมาพิทบูกัดแล้วก็สายหัวแบบกัดแบบคือกัดเดี๋ยวก่อนนะกัดจมูกนะใช่ค่ะกัดแล้วสะบัดหัวแล้วก็สะบัดหัวสะบัดอย่างนี้ใช่ค่ะเหมือนจะให้จมูกมันขาดไปอย่างเงี้ยเหรอโอ้เกือบขาดแล้วค่ะเกือบฉีกแล้วแล้วคุณทำยังไงหนูก็เลือดไหลไหมตอนนั้นอะไหลเยอะมากเยอะมากแล้วพอกัดเสร็จเขาก็ลุก
ลุกขึ้นแล้วเขาก็เดินออกไปข้างนอกไปหานาเขาเขาก็ยังไปคุยกับนาเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยังแบบขำกับนาเขาอยู่เลยแล้วหนูก็นั่งงงๆอยู่ในห้องแล้วก็แบบนั่งแบบเอาผ้าไอ้กระดาษทิชชู่อะค่ะเช็ดซับเลือดอะไรเงี้ยครับครับแล้วคือนั่นคือเหตุการณ์ครั้งที่3เหรอใช่ค่ะแล้วคืออาเขาว่ายังไงตอนนั้นคืออาเขายังไม่เห็นเขาก็นั่งคุยกันอยู่ข้างนอกแล้วหนูก็ออกไปแล้วแล้วทีเนี้ยหนูก็ไปเรียกรถคือหนูเรียกรถตั้งแต่ในห้องแล้วเรียกรถให้มารับอะค่ะแล้วหนูก็เลยออกไปพอหนูออกไปปุ๊บอาเขาก็เห็นแหละเห็นว่าหน้าหนูเป็นสภาพเนี้ยเขาก็บ่นหลานเขาค่ะเขาก็ว่าหลานเขาแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรที่มันดูรุนแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เหมือนมีการให้ทายกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงก่อนนะว่าสุดท้ายแล้วครั้งแรกคือที่ถูกตัดเนี่ยนะฮะเป็นการที่เจอกันครั้งที่3คือเขาคบหากันได้ไม่นานนะฮะต้องอธิบายแบบนี้คบหากันได้ไม่นานเสร็จปุ๊บเนี่ยครั้งที่3ที่ไปเจอกันเนี่ยนะครับมีการกัดที่จมูกนะฮะแต่ครั้งนั้นมันไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมครับเพราะหลังจากนั้นมันมีการกัดอีกจนกระทั่งใบหน้าเธอเป็นแบบนี้อ๋อลองขออนุญาตพี่ขออนุญาตเปิดนะได้ค่ะพี่ขออนุญาตเปิดนะพี่ขออนุญาตเปิดเอาลองเปิดดูนะฮะนี่ฮะจมูกเละปากเปิดคือกัดทั้งตาทั้งปากทั้งหน้าคือกัดทั้งใบหน้าแบบนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อนะครับว่ามันเพราะเหตุอะไรทำไมถึงกัดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อสายหาแฟนคุณด้วยอย่างน้อยเพื่อความเป็นธรรมใช่ค่ะคุณใส่หัวไม่ใช่แฟนอ๋อไม่ใช่แฟนแล้วไม่ใช่แฟนแล้วนะเป็นอดีตแฟนนะฮะผมจะต่อสายหาเขาด้วยนะฮะเผื่อเขาจะได้ชี้แจงในมุมเขาด้วยนะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับต้องขออนุญาตแบบนี้นะฮะคือเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะช่วยหาเรื่องที่มีสาระมากกว่านี้ได้ไหมผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันมีสาระแฝงอยู่ในนั้นนะครับกรุณาดูแล้วหามันให้เจอผมไม่สามารถที่บอกได้เลยว่าสาระตรงนี้มันคืออะไรแต่ผมรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงถูกกระทำนะฮะแล้วมันอาจจะเป็นอุทาหรณ์ในครอบครัวคุณหรือชีวิตคุณวันนึงอาจจะไปเจอคนแบบนี้หรืออาจจะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะได้รู้เท่าทันว่าคุณจะต้องเอาชีวิตคุณเนี่ยรอดออกมาแบบนี้ยังไงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ต่อไปเรื่อยอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างบางทีสิ่งที่กำลังดูอยู่นี้มันอาจจะเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างไปอยู่ท่าหอนทำให้คุณเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปมองเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระนะฮะอันนี้ผมขอจริงๆอยากให้ลองติดตามดูหรือถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบเปลี่ยนได้นะครับผมเข้าใจนะฮะทีนี้ขออนุญาตผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวของน้องอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะน้องเขาตื่นเต้นเขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาตื่นเต้นคุณผู้ชมครับอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับน้องที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะฮะคือว่าชื่อว่าน้องบีนะครับคือน้องบีเนี่ยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี้ยแกเป็นโมเดลลิ่งแล้วก็รับจัดหาผู้หญิงที่เอนเตอร์เทนเนี่ยให้กับลูกค้าที่อยากจะได้ผู้หญิงที่ไปเอนเตอร์เทนแล้วก็ชงเหล้าต่างๆนานาให้จนกระทั่งวันนึงเธอไปเจอลูกค้าครับลูกค้าเนี่ยก็ติดต่อเธอมาบอกให้หาเด็กมาเอ็นหน่อยเธอก็ส่งเด็กไปให้วันดีคืนดีลูกค้าคนนี้แหละฮะติดต่อมาใหม่แล้วบอกเฮ้ยฉันชอบเธอว่ะไม่ต้องเป็นลูกค้ากันแล้วฉันไม่ใช้บริการแล้วแต่ฉันอยากจะจีบคุณอะได้ไหมเขาก็เปิดโอกาสฮะเขาเปิดโอกาสให้ผู้ชายคนนั้นได้จีบเขาคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นมีการนัดเจอกันไปเจอกันครั้งแรกมีการพูดคุยกันจนกระทั่งรู้ว่าชายคนนี้เพิ่งออกมาจากเรือนจำนะฮะเขาก็บอกไม่เป็นไรออกมาจากเรือนจำคนเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวได้แก้ไขตัวเองได้แต่เธอก็รู้สึกว่าเธอผิดสังเกตอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าเวลาที่เธอขัดใจเนี่ยผู้ชายคนนี้มักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวในครั้งแรกไม่ได้มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นผ่านมาจนกระทั่งถึงครั้งที่3ครั้งที่4ประเด็นมันเกิดขึ้นนะเธอไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเขาอ้างว่าเป็นบ้านพักของอาของเขาก็คืออาของทางแฟนเธอเนี่ยแหละฮะแล้วอาเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่สภ.แห่งหนึ่งหลังจากนั้นตัวเองเนี่ยนะตัวเธอเองเนี่ยก็บอกว่าเอางี้เธอกับอาเนี่ยนะนั่งกินเหล้ากันไปก่อนส่วนฉันเนี่ยจะกลับไปอาบน้ำก่อนนะคำว่ากลับไปอาบน้ำในที่นี้หมายถึงว่าจะกลับเข้าไปในห้องพักเพื่อไปอาบน้ำเพราะบ้านเธอเองเนี่ยอยู่พัทยาแต่บ้านของฝ่ายชายเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีตอนที่เธอไปหาเขาไปหาที่ชลบุรีครับคุณผู้ชมครับเธอก็บอกว่าเธอจะกลับไปที่บ้านฝ่ายชายเนี่ยแต่ฝ่ายชายเข้าใจผิดคิดว่าเธอจะกลับพัทยาฝ่ายชายก็เลยโกรธแล้วก็ตามเธอเข้าไปในห้องแล้วผลักเธอลงกับเตียงแล้วขึ้นค่อมหลังจากนั้นบีบคอเธอบีบคอเธอพยายามดิ้นรนสู้ปรากฏชายคนนั้นกัดหมูกฮะกัดหมูกเธอกัดจมูกเธอแล้วสะบัดเหมือนหมาเขาบอกจมูกเธอเนี่ยเลือดไหลเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นเธอเองเนี่ย
เดินออกมาวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือกับอาของผู้เสียหายเอ้ยกับอาของทางฝั่งผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นตำรวจคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะอาเขาทำอะไรอาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะเขากำลังเหมือนคุยโทรศัพท์อยู่อะค่ะกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วทีเนี้ยกับเขาบอกว่าเป็นผู้กำกับอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือหนูใช่แล้วคือหนูคุยธรรมดาหรือวิดีโอคอลวิดีโอคอลค่ะวิดีโอคอลคุยกันเลยใช่เขาเรียกบอกให้หนูไปนั่งตรงโต๊ะใช่ไหมคะหนูก็ไปนั่งตรงโต๊ะแล้วตอนนั้นเลือดหนูออกอยู่ไหมออกค่ะหนูก็เลือดออกอยู่แล้วผู้กำกับเห็นไหมเห็นค่ะเพราะว่าเขาวิดีโอคอลเขาอาเขานั่งอยู่ข้างๆหนูตรงนี้แล้วเขาวิดีโอคอลเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเออเนี่ยผู้กำกับนะอย่าคุยกับผู้กำกับอยู่อะไรเงี้ยแล้วหนูก็หันไปมองอีกแป๊บนึงแล้วหนูก็ก้มลงต่อเขาไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาพูดแค่แบบธรรมดาอะไรเงี้ยแค่นั้นใครพูดธรรมดาผู้กำกับผู้กำกับสารวัตรสารวัตรสารวัตรใช่ค่ะสารวัตรสารวัตรพูดว่าธรรมดาธรรมดาบอกธรรมดาบอกอย่างนี้ธรรมดาไอ้ที่เลือดออกจมูกอยู่ธรรมดาใช่ธรรมดาทีนี้ไอ้เหตุที่มันหนักที่สุดไม่ไหวแล้วจริงๆเลยเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยไปร้องคุณกันเนี่ยเพราะอะไรหนูอ่ะต้องการให้เขาแบบชดเชยค่าเสียหายไม่ใช่ก็คือว่าหนูต้องการให้เขารักษาหน้าหนูมันเริ่มเป็นเยอะแล้วแล้วหนูต้องการให้เขาแบบว่าจ่ายค่ารักษาใช่ค่ะเพราะว่าคือครั้งแรกหนูไม่ได้ติดใจเอาอะไรแต่มันมีครั้งนี้คือมันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยหนูกลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมด้วยเพราะว่าอาเขาเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เข้าใจแต่ไอ้ที่มันหนักมากมันคืออะไรหนักสุดคืออะไรไปโดนอะไรมาหลักสุดเนี่ยครั้งสุดท้ายเหรอคะครั้งสุดท้ายก็คือโดนเขากัดอยู่อะค่ะก็คือวันนั้นมันเป็นวันปีใหม่พอดีแล้วเขาชวนหนูดื่มหนูไม่ดื่มแล้วทีเนี้ยเขาก็ตามหลังมาค่ะตามหลังเข้ามาในห้องแล้วก็ด่าอะไรหนูก็ไม่รู้แล้วทีนี้คือด่านั่นแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่พอใจแล้วหนูก็เลยถือโทรศัพท์มาจะเรียกรถกลับอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเดินตามหลังหนูมาแล้วก็ก้มเหมือนจะมาหอมหนูก็เข้าใจคิดว่าเขาจะมันจะจูบปากเราใช่แต่เหมือนแบบเหมือนเดินมาปุ๊บเดินมาจะจูบอย่างนี้ก้มจะจูบอย่างนี้ไอเราคิดว่าเออเขาตามมาง้อเราใช่ใช่คิดว่าตามมาง้อเราก็พิมพ์ตาพิมพ์ตาจะจูบด้วยปรากฏมันงับปากใช่ค่ะใช่ไหมใช่มันงับปากอันนี้คืองับคือเหมือนจูบหรือมันงับเหมือนหมากัดเลยกัดแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ยคือกัดใช่เลือดออกไหมออกค่ะคือปากแทบจะแหว่งเลยถูกไหมใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็ตกใจอ่ะว่าเอ้ยทำทำไมหนูก็ยังถามเขาว่าทำไมทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่พูดอะไรนะคะแล้วเขาก็เดินออกไปเดินเข้าไปข้างในห้องค่ะหนูเข้าใจคิดว่าเขาจะไปเอากระดาษทิชชู่หรือว่าอะไรเงี้ยมาเช็ดเลือดให้แต่เปล่าค่ะเขาไปล็อกห้องไปล็อกห้องใช่ไปล็อกห้องเสร็จเขาก็ดิ่งมาหาหนูเลยแล้วก็ทำยังไงพอดิ่งมาหาหนูป๊อปเขาก็บีบคอหนูเลยค่ะไม่พูดอะไรเลยนะคะก็เข้ามาบีบคอหนูแล้วก็ดันหนูเข้าไปในห้องน้ำบีบคอเสร็จก็กัดพอปล่อยจากมือหนูก็คือกัดหน้าค่ะแล้วมันจะมีจังหวะนึงที่เขาแบบว่าเหมือนหยุดมองอะค่ะพี่หนุ่มหยุดมองดูหน้าหนูอะแล้วก็เขากัดที่ไหนบ้างกัดตรงตาค่ะนี่นะกัดที่ตาที่ตานั่นบวมทะลักมานั่นนะนะเนี่ยนะค่ะนี่คือกัดนะค่ะคือกัดแบบกัดแรงเลยใช่ไหมฝังไปเลยนะแล้วที่ไหนอีกแล้วก็ตรงปากค่ะปากนะแล้วหมูกกัดอีกไหมหมูกอีกไหมจมูกก็คือมันไม่โดนนะคะมันโดนขอบตรงแก้มตรงนี้แทนเป็นเหมือนแบบรอยถลอกแต่ว่ามันก็ยังเป็นแผลมันก็เป็นแผลนะคะแล้วก็ตรงขอบปากตรงนี้ค่ะอันนี้ขอบปากตรงนี้คือเป็นเยอะมากบวมเลยนี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณติดต่อเขาอีกไหมก็มีติดต่ออยู่ค่ะเพราะว่าเขาก็แบบว่าส่งข้อความมาเหมือนมาง้อมาอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดดีเขาแบบมาสัญญานั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ใจอ่อนค่ะกลับไปอีกก็คุยกับเขาค่ะคือหนูก็คุยกับเขาแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะกลับไปคบที่คุยเพราะอะไรที่คุยเพราะว่าหนูเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะออกมาจากตรงนั้นเลยก็เพราะว่าเขาทะเลาะกันกับครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องเขาไม่เอาทะเลาะเพราะว่าเว้ยไม่ญาติพี่น้องเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้หนูเป็นอะไรเนี่ยหนูตื่นเต้นใช่ไหมใจเย็นใจเย็นค่อยๆใจเย็นๆเชื่อพี่ไหวไหมไหวค่ะมันตื่นเต้นเพราะอะไรลูกมันตื่นเต้นเพราะว่ากล้องเนี่ยค่ะตื่นเต้นเพราะกล้องมาจับล่องจ้องเราอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะอย่างนี้ตอนที่ผมคุยกับเดินเนี่ยนะตอนที่จะมีกล้องเนี่ยเธอไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธอแบบคุมตัวเองไม่ได้แล้วกังวลใจใช่ไหมเธอเห็นกล้องใช่ไหมหนูเห็นกล้องใช่ไหมลูกเห็นค่ะมันประหม่าค่ะพี่ประหม่านะไม่ต้องประหม่าลูกไม่ต้องประหม่าถ้าเกิดในมุมของเราเนี่ยก็พูดตามข้อเท็จจริงเอาเป็นว่าเอาสรุปง่ายๆคือเราถูกผู้ชายคนนี้กัดอยู่พี่ถามนิดหนึ่งแล้วทำไมถึงยังกลับไปตอบสั้นๆเลยทำไมถึงกลับไปก็ใจอ่อนค่ะสงสารแล้ววันนี้ล่ะทำไมถึงออกมาเล่นการเขาในการที่มาร้องคุณการอ่ะ
คือจริงๆอ่ะหนูตั้งใจว่าหนูจะดำเนินคดีกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกตอนแรกเพราะหนูไม่ยอมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยจะไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนแรกนะคะแล้วก็อยากให้เขาแบบรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งแรกเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบไม่ได้สนใจไม่ได้ถามไถ่แล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีความสำนึกค่ะพี่หนุ่มไม่ได้แบบว่าประมาณนั้นนะคะไม่สำนึกไม่ได้มีความสำนึกไม่ได้มีความเห็นใจไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขออนุญาตคุยกับทางอดีตแฟนคุณแล้วกันนะฮะได้ค่ะได้ค่ะตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับครับคุณเอคุณคืออดีตแฟนของน้องบีที่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่เปิดหน้าเดี๋ยวใช่ครับผมคือคุณเอคุณเป็นคนที่กัดหมูกัดหน้ากัดตาน้องผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคือไอ้ตรงที่ว่าเป็นตาอันนี้มันตรงนี้คือผมสงสัยอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณเอเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นก่อนเอาเป็นว่าตอบคำถามพี่ก่อนตกลงคุณเป็นคนกัดใช่ไหมตรงนี้ผมเป็นคนทำแล้วก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะคือเรื่องที่มันเกิดไอ้แป๊บนึงฟังก่อนกัดหรือไม่กัดหน้าเขาเอาแค่นี้ก่อนชัดๆทำครับใช่ครับทำนะโอเคใช่ครับเรื่องราวของคุณมันเกิดอะไรในมุมของคุณเล่ามาสิครับผมจะเริ่มจากตรงไหนดีก็คือเรื่องเนี่ยคือเรื่องทางตั้งแต่ที่ว่าคบกันเนี่ยคือผมให้เขามาหาผมคือผมคิดว่ามันอาจจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ผมจะพยายามบอกเขาตลอดว่าเราผมก็เพิ่งออกมาจากข้างในนะก็แบบว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครที่มันแบบโอเคอยากจะมีชีวิตคู่อะไรอย่างนี้อันนี้ด้วยความที่แบบเหมือนอย่างที่เขาส่งข้อความมาหาผมเมื่อวานนี้แหละที่เราก็ที่ผมขับไปให้พี่นักข่าวดูนั่นแหละว่าก็อย่างที่บอกแหละคือเขาขึ้นกลางหรือเขาแบบไม่ได้คิดอะไรก็เลยแบบไม่ได้เป็นพี่อะไรกับเราอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ที่ผมทำลงไปเนี่ยมันคือเรื่องที่ผิดมันคือเรื่องที่ผมยอมรับว่าผิดแล้วผมไม่ได้บอกว่าผมถูกนี่บอกปะผมผิดแน่นอนไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ตรงนั้นแต่ที่มาที่ไปเนี่ยมันมีคือเขาเองเนี่ยตัวน้องเขาเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันคือผมพยายามพูดบอกเขาตลอดก่อนที่เราจะมาอยู่ด้วยกันก่อนที่บอกว่าจะมาเริ่มใช้ชีวิตด้วยกันผมบอกตลอดว่าผมต้องการแบบไหนผมต้องการคนที่เป็นคู่ชีวิตและเป็นพี่กันแบบนี้นะแล้วไอ้เหตุการณ์อย่างไอ้ที่เหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ยอะไรที่ไปลงข่าวผมบอกว่าเฮ้ยผมไปบอกว่าเขามากินเหล้ากับผมแล้วเขาไม่ได้มากินเหล้าแล้วผมก็เลยแบบไปวีนเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคุณพูดแบบโอ้โหพูดกันแบบว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันสะสมหลายอย่างครับคือเขาเป็นคนที่ใช้คำพูดแบบไม่ดีผมพูดตรงๆแบบว่าผมไม่ได้ว่าเขาไม่ดีอย่างเงี้ยพูดไม่ดียังไงเหรอคะพูดไม่ดียังไงอ่ะคนที่พูดไม่ดีนั่นคือเป็นคนมากกว่านะคะเขาใช้คำพูดไม่ดีอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่แบบใช้คำพูดที่แบบว่าพูดอะไรด้วยอารมณ์ตลอดอ๋อยกเว้นว่าเวลาที่เขาแบบว่าพูดด้วยอารมณ์เหรอคะมีแต่ฉันนะคะที่บอกให้คุณแบบพูดจาดีๆคำว่าควายคำว่าไม่เคยมาจากนี่ก่อนเลยนะคือเขาบอกคุณชอบไปด่าเขาคำว่าควายคำว่าอะไรต่างๆนะบอกโคตรพ่อโคตรแม่อย่างเงี้ยมันสมควรพูดปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาไม่ด่าพูดครับไอ้ควายอย่างนี้จริงไหมมันเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนทั้งนั้นเลยแล้วคนเหล่านั้นคือแบบเขาเป็นคนพูดอย่างนี้เขาเป็นคนพูดอย่างนี้เหมือนกันแล้วเขาเป็นคนพูดแล้วเขาเมื่อไหร่ที่ผมพูดไปเนี่ยเขาจะว่าผมผิดทันทีนึกออกไหมเขาจะว่าผมผิดทันทีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแผลแล้วมันเกี่ยวอะไรที่ต้องมาทำแบบอย่างเงี้ยถามเขาถามมันแล้วมันเกี่ยวอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณเอจริงก่อนไอ้น้องเอแป๊บนึงน้องเอแป๊บนึงเดี๋ยวนะน้องบีใจเลยนะลูกใจแป๊บนึงนะเอาเป็นว่าเอฟังก่อนนะคือตอนนี้ทางฝั่งบีก็บอกว่าแล้วมันเรื่องอะไรที่ต้องมากัดเขาขอให้มีการพูดจาไม่เข้าหูไปกัดเขาทำไมมันอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมขอชี้แจงอย่างนี้ครับคือเหตุการณ์ที่มันเกิดวันนั้นเนี่ยคือมันเกิดจากการที่ว่าคือว่าผมมาก็นั่งดื่มด้วยแล้วผมก็ชวนเขาดีๆแต่วันนั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยทำหน้าเครียดมากเขามันไม่ใช่แค่ว่าผมชวนเขามาดื่มแล้วเขาไม่แม้ครั้งแรกก่อนเขาทำหน้าเครียดทำแย่ทำแบบพฤติกรรมที่แบบว่าไม่ได้เต็มที่กับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจไหมซึ่งเราบอกเขาตลอดว่าอยู่ด้วยกันเอ้ยพี่ขออนุญาตอย่างนี้พี่ไอละพี่ขอพลาดอย่างนี้คือบางครั้งเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอันนี้พี่ขอโทษนะ
มนุษย์เราเนี่ยการที่อยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียหรือเป็นแฟนกันหรือก็แล้วแต่นะฮะครับมันจะให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยทำหน้าแบบเจอหน้าเราปุ๊บโอ้โหมันเหมือนกับเราเห็นดอกไม้อยู่ตลอดเวลาหรือเห็นมันไม่ใช่ไปไม่ได้พี่หนุ่มเดี๋ยวพี่ใช่ค่ะแล้ววันนั้นคือพยายามมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันไม่ใช่แค่นั้นมันสะสมมาหลายเรื่องมันสะสมมาหลายอย่างคือผมพยายามบอกเขาแล้วว่าผมต้องการยังไงเป็นแบบไหนแต่คือตัวเขาเนี่ยคือเขาจะแบบพยายามต่อต้านตลอดก็คือเหมือนกับกูก็จะไปอยู่กับมึงแต่กูก็จะทำตัวแบบนี้ทำไมหรอกูก็จะมาหามึงกูก็จะอยู่แต่กูจะทำตัวอย่างนี้มึงจะทำไมหรอนึกออกไหมคือเขาจะเป็นทำนองประมาณนี้ซึ่งผมบอกกับเขาตลอดว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณยังไม่ต้องมานะคุณอยู่ที่ของคุณไปเลยไม่ต้องมาโอเคแป๊บนึงนะบอกตลอดเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอ่ะคุณอยากจะพูดอะไรเชิญคำพูดพวกนั้นนะอย่าจะพูดแบบนี้คุณคิดไปเองนะคะไม่เคยพูดเลยนะคะจะบอกให้แล้วไอ้ที่บอกว่าทำหน้าตาไม่ดีนี่คือพูดตลอดเลยวันนั้นพยายามที่จะบอกตลอดทั้งวันเลยว่าแบบเครียดเรื่องแม่อยู่อะไรเงี้ยแต่คุณไม่ได้สนใจเพราะคุณดื่มตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วค่ะเมาพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะไรตอนนั้นอะแล้วมาบังคับให้เราไปนั่งด้วยอะไรเงี้ยโอเคเราก็ไปนั่งเพราะว่าพี่สาวเขาอะมาดื่มอะไรเงี้ยค่ะพี่หนุ่มแล้วทีเนี้ยไอ้ขอชี้แจงหน่อยไอ้คำว่าบังคับเนี่ยผมไม่ชอบคำนี้แม่ผมไม่ได้บอกกับเขาหรือว่าผมไม่ได้ไปบังคับเขาเลยเขาไม่มาเขาไม่ดื่มก็ไม่อะไรไม่อะไรเลยก็คือคุณไม่พร้อมที่จะแบบว่าแบบเต็มที่กับเราหรืออะไรโอเคคุณไม่ต้องอยู่กับเราคุณไม่อยู่กับเราก็ได้คือผมบอกตลอดไม่เชื่อถามเขาได้เลยผมบอกตลอดผมบอกตั้งแต่ต้นเลยแต่วันนั้นเนี่ยคือว่ามันสะสมหลายอย่างแล้วเหตุการณ์ก็คือแบบว่าคือเหมือนเขาแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะเหมือนไม่เอาอะไรแล้วไม่โอเคอะไรแล้วผมก็เลยแบบว่าเข้าไปหาเขาที่ห้องแล้วก็ไปชวนเขาเอางี้เอ้ยเอางี้นะคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเถียงกันไปมาฉันทำอย่างนี้ผมทำแบบนี้เขาทำงี้กับผมก่อนมันเป็นเรื่องหลังบ้านของคุณประเด็นหลักๆในวันนี้ไปกัดเขาทำไมไปกัดหน้าเขาจริงไหมโอเคผมจะยอมรับอย่างเงี้ยผมจะพูดตามนี้นะข้อจริงแล้วที่มันเกิดขึ้นเลยคือผมคิดว่ามันผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดแบบนั้นมันเกิดอารมณ์ผมตอนนั้นซึ่งผมผิดเลยคือผมยอมรับเลยว่าผมผิดมันเกิดจากอารมณ์ผมตอนนั้นที่ผมคิดว่าไอ้ความรู้สึกผมความคิดผมมันไม่ไหวแล้วกับการที่ว่าเขาคงไม่อะไรเลยอ่ะแล้วเขาก็ไม่ฟังคำพูดอะไรผมเลยสักอย่างเดียวแล้วมันเป็นอารมณ์ผมตอนนั้นน่ะผมยอมรับตรงนี้เลยอย่างตรงๆเลยว่าผมผิดเองที่ผมไปทำให้มันเกิดเรื่องตรงนั้นแต่ผมบอกเลยนะว่าทุกอย่างผมบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมจะไปเป็นแบบนั้นและไอ้การที่ผมไปล็อกประตูปิดห้องอีกทีนึงเนี่ยมันไม่ได้หมายความผมจงใจเต็มที่จะไปทำร้ายเขาแบบเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวเลยไม่ใช่ผมไปปิดประตูห้องตัวนั้นเพื่อที่จะให้คนข้างนอกเขาไม่รู้ว่าแบบไม่อยากให้เขารู้ว่าทะเลาะกันหรืออะไรไม่ได้ทะเลาะเลยนะคะไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยคือทะเลาะเลยทะเลาะเลยมันเสียงดังแว่แป๊บนึงนะคุณเอ๊ะเอางี้นะเอางี้นะคือพี่ไปถามข้างห้องเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะกับผมแบบบอกว่าเหมือนแบบผมบอกให้เขากลับไปแล้วครั้งนั้นเขาเคลื่อนกระเป๋าแบบตะโกนวายเสียงดังมากเคลื่อนกระเป๋าใส่ผมแล้วแบบพี่ข้างห้องอะไรเขาก็ได้ยินนึกออกไหมคือเขามาพูดอย่างเงี้ยเขามาพูดตรงนี้อย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนะคุณกำลังจะบอกว่าคือคุณทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวคุณเลยกัดหน้าเขาถูกไหมในวันนั้นถ้าเอาเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ย ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าผมไม่ถึงขั้นว่าผมทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวแต่คือความรู้สึกผมมันไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วคือคิดว่าเขาคงไม่อะไรกับเราแล้วคือมันก็เลยแบบหลุดไปแล้วผมก็บันดาลโทสะไปว่าผมเมาด้วยอันนี้คือผมยอมรับแบบนี้ดีกว่ายอมรับว่าพฤติกรรมคือเราหลุดไปแต่โกรธเพราะเขาจะไม่อยู่ตรงนั้นถูกไหมแล้วเขาเป็นผู้หญิงปากแก้วเดี๋ยวได้ไอ้คำว่าโกรธแล้วใช้ที่จะเขาไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่นะไม่ถูกผมเป็นคนบอกให้เขานั่นตลอดเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าเขาจะไปเนี่ยผมไม่เคยลังเขาไว้สักครั้งเดียวเลยถามเขาได้เลยไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่ผมจะลังเขาไว้เลยถ้าเกิดถ้าเขาบอกว่าเขาจะไปเลยไม่เคยมีครับแล้วพี่ไปดูในบันทึกดูหล่อมากเลยนะพัทดูหล่อมากเลยอ่ะคือพูดออกมาดูหล่อมากเอาตรงๆคือเอาความจริงมาพูดคือรู้อยู่แก่ใจเปล่าผมไม่เคยบอกว่าตัวเองหล่อไม่เคยหลงตัวเองผมไม่เคยหลงตัวเองมีหลักฐานคือแบบคนอื่นเขาอาจจะเขาไม่รู้ความจริงอ่ะคือเขาอาจจะแบบคิดไปตามนั้นนะแต่คือเอาอย่างงี้พี่หนุ่มนะได้พี่หนุ่มพี่ขออนุญาตแป๊บนึงหยุดแป๊บนึงนะฮะพี่ขออนุญาตตอบคำถามนักเรียนในห้องท่านหนึ่งที่พิมพ์เข้ามานะครับโหนกระแสชอบมากเคสแบบนี้สงสารคุณกันที่จะไปมีเวลาช่วยเคสสมขืนเด็กมากมายทุกวันน่าสงสารกว่าเคสเนี้ยเคสคุณกันเขา คุณกันน่ะ เขาพาเด็กคนนี้ไปร้องดูข่าวบ้างนะเราอ่ะ
เดี๋ยวผมจะลงตอนจบให้ว่าทำไมผมถึงเลือกช่วยเคสนี้นะครับเดี๋ยวผมลงให้เอาเรื่องนี้เอากันให้จบก่อนได้น้องเอต่อเลยครับว่าที่น้องเอกัดเนี่ยก็คือน้องเอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนมันคุยกันไม่ลงตัวน้องเอเมาด้วยถูกไหมครับแล้วก็กลัวว่าจะเสียน้องเข้าไปก็เลยทำแบบนั้นใช่ผมไม่ได้กลัวว่าจะเสียเขาไปเดี๋ยวพี่ฟังก่อนคือเวลาถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาจะไปเนี่ยผมปล่อยเขาไปเลยผมไม่เคยรั้งเขาไว้เลยแล้วนั้นเราทำไมเอาอย่างนี้ทุกครั้งที่มันอยู่ที่คุยกันเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะมีหลักฐานตรงนี้อยู่ผมแคปให้พี่นักข่าวหมดแล้วว่าเวลาที่เขาพูดกับผมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ที่แบบเวลาเขาจะไปอย่างเงี้ยผมเคยห้ามเขาไหมเดี๋ยวพี่ถามหน่อยคือเราพร้อมที่จะปล่อยเขาไปถูกไหมแต่เราพร้อมแต่วันนั้นที่เรากัดไปเนี่ยคือเราปล่อยเขาไปทั้งที่สภาพหน้าเขาเละๆแบบนั้นถูกไหมอยากให้เขาไปในสภาพที่อ่ะมึงเลิกกับกูแล้วหน้ามึงต้องเละเลยถูกไหมเจตนาไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะแล้วเรากัดหน้าเขาทำไมอ่ะอันนี้คุณกำลังกล่าวหาผมผมถามว่าแล้วคุณกัดเขาทำไมผมถามอยู่นี่ไงคุณก็ตอบดิที่มันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นผมชี้แจงไปแล้วว่าคือมันหลายๆเรื่องมันไม่ได้ชวนไปดื่มเหล้าไม่มาคุยกันทำไมไม่ชวนไปดื่มเหล้าแล้วชวนไปดื่มเหล้าแล้วไม่ดื่มอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นเอางี้ดีกว่ามันมีอะไรมากเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะผมว่าแล้วผมก็ยอมรับไปด้วยนะฟังนะคุณเอไม่ได้บอกว่าผมถูกคุณเอผมฟังผมนะผมว่าตอนนี้สิ่งที่คุณสองคนกำลังพูดเนี่ยไร้สาระมากเลยมันเป็นเรื่องที่คุณไปทะเลาะกันหลังบ้านแต่ประเด็นที่ผมต้องการจะคุยในวันนี้คือคุณไปกัดกับเขาทำไมแล้วคุณจะรับผิดชอบเขายังไงจะแก้ไขยังไงส่วนเราเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปเถียงเขาเยอะเนอะเพราะว่าถ้าเราจะคิดว่าเราต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมเราก็ต้องคุยมุมประเด็นที่แบบมันไม่ใช่ไปพูดกันแบบนี้ไม่ผมไม่อ่านข่าวสั้นคุยกันทั้งวันก็ไม่จบหรอกผมไม่อ่านข่าวสั้นที่นักข่าวลงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันบิดเบือนข้อเท็จจริงเกินไปที่ไปบอกว่าผมเนี่ยแค่ว่าซาดิสหรือว่าผมแบบโหผมไม่ใช่คนที่ถึงขนาดนั้นไอ้ที่มันผิดพลาดลงไปเนี่ยผมทำลงไปจริงผมถามคำเดียวคุณเคยกัดแบบนี้ผู้หญิงคนอื่นไหมทำแบบนี้ผู้หญิงคนอื่นไหมไม่เคยผมไม่เคยผมเคยทำร้ายผู้หญิงคนอื่นไหมผมเคยทะเลาะกับแฟนแม่เคยอันนี้ผมยอมรับว่าแล้วทำร้ายร่างกายไหมแต่มันไม่ได้ไม่ใช่พี่มันเป็นบางคนที่ผมมามีปัญหากับเขาแต่ว่าสรุปเป็นบางคนคือทำถูกไหมเกิดขึ้นกับเขาไอ้เขาเป็นบางคนคือทำถูกไหมมีเกิดขึ้นครับพี่มียอมรับเกิดขึ้นนะเคยมีโอเคเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะพี่เข้าใจไม่ใช่ทุกคนแต่เคยทำเดี๋ยวกลับมาเคยมีทะเลาะกันแบบนี้ครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับต้องบอกทางคุณเอแล้วก็ทางฝั่งของน้องบีที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะคือไอ้ลักษณะที่เราสองคนกำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการผัวเมียทะเลาะกันออกสื่อเราไม่ได้ต้องการประเด็นแบบนั้นในเมื่อวันนี้คุณยืนยันคุณไม่ได้ผัวเมียเขาถูกไหมคุณเป็นแค่แฟนแล้วแยกย้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณแค่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมว่าเขากัดหน้าคุณต้องการให้เขาเยียวยาค่าใช้จ่ายในการรักษาประเด็นอยู่เท่านี้ถูกไหมฮะแล้วก็ดำเนินคดีดำเนินคดีถึงได้มีการไปร้องคุณกันถูกไหมฮะให้กันเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องนี้นะส่วนทางฝั่งผู้ชายคือประเด็นที่เราต้องการคือคุณจะดูแลเยียวยาเขายังไงคือตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่เนี่ยคุณพยายามจะบอกว่าผู้หญิงมันไม่ดีแบบนี้ไม่ดีนี่ผมก็เลยหลุดไปแล้วก็เลยกัดหน้าเขาผมขออนุญาตนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีที่ผมแค่จะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังเฉยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไม่ได้เอาประเด็นตรงนั้นไม่เป็นไรแต่จริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะเล่าที่มาที่ไปทั้งหมดด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรเข้าใจคืออย่างนี้พี่ได้ฟังงี้ก่อนไอ้คำว่าที่มาที่ไปต่อให้วันนี้อันนี้พี่อธิบายให้น้องฟังนะครับวันนี้อะไรก็ตามแต่ที่มันกำลังเกิดขึ้นในห้วงของชีวิตน้องอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราคือผู้ชายพี่ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยผู้ชายก็มีสิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์แล้วใครครับไม่ใช่ครับแต่ไม่รู้นะในมุมของพี่อาจจะแก่แล้วพี่ก็ถูกสอนมาว่าเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าครับผมแล้วไอ้เรื่องประเด็นแบบนี้เรากำลังหาประเด็นคุณกำลังหาจุดที่คุณกำลังจะบอกว่าก็เพราะมันเป็นแบบนี้ผมถึงต้องทำแบบนี้อ๋อไม่เสียในสิ่งที่ผมทำลงไปแต่ผมเพียงแค่ว่าจะชี้แจงในรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรเข้าใจถ้าเกิดว่าน้องไอ้คำว่าชี้แจงรายละเอียดของน้องเนี่ยมันก็คือที่มาที่ไปในการที่จะบอกว่าเพราะเขาเป็นแบบนี้คือผมถึงได้ทำแบบนี้ประเด็นมันถูกเชื่อมโยงเป็นแบบนี้แน่ๆเพราะเท่าที่พี่ถามน้องเนี่ยว่าเอ๊ะน้องเอตกลงน้องไปกัดเขาใช่ไหมน้องก็เลี่ยงที่จะตอบเอ๊ะน้องตกลงคืนนี้น้องก็จะพยายามเลี่ยงอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้ครับพี่
จริงๆไงจริงๆอ่ะประเด็นพวกนี้ผมตอบไปตั้งแต่เมื่อวานที่นักข่าวโทรมาสัมภาษณ์ผมแล้วนะครับพี่แล้วผมก็ตอบไปแล้วผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้ทำผมบอกว่าผมเป็นคนทำเลยผมยอมรับว่าผมทำจริงแล้วผมลงไปเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดด้วยพี่ทำอย่างนี้ตัวน้องจะดูจะรักษาเขายังไงจะทำยังไงกับเขาก็คือในวันที่4มกราคมอ่ะไอ้เหตุมันเกิดวันที่2ใช่ไหมวันที่4มกราคมเนี่ยเราไปคุยกับแม่สอบสวนแล้วแม่ผมเป็นคนไปแต่ผมไม่ได้ไปคือเขาทำบันทึกกันไว้ว่าจะชดใช้เยียวยาตกลงกันเขาเรียกมา 50,000 แล้วแม่ผมต่อรองเหลือ 40,000 ทีนี้จะจ่ายกันเนี่ยเขาจะให้ผมโอนให้เนี่ยสัปดาห์ละ 5,000 เริ่มทุกวันศุกร์ผมก็โอนไป2งวดแล้วก็คือมันเหลือ 30,000 คือโอน2งวดเนี่ยมัน 10,000 ครับแล้วทีเนี้ยคือผมก็คิดว่าเขาคงไปทำเลเซอร์หน้าแหละถ้าเกิดว่ามันต้องเป็นรอยหรือว่ามันเหลือรอยอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็อยู่กับเขาหลังจากเกิดเหตุผมอยู่กับเขาผมแต่ผมก็ยังโอนเงินให้แม่ผมปกติไม่ใช่ว่าอยู่กับเขาเราไม่ได้โอนนะครับคือคุณก็ยังชดเชยเขาถูกไหมต้องจ่ายเงินให้เขาอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้เขาจ่ายอยู่ไหมเขาหลังจากเหตุผมก็ยังจ่ายไหมผมก็ยังให้เงินจ่ายค่ะจ่ายมา10,000ค่ะจ่าย10,000แล้วค่ารักษามันเท่าไหร่ค่ารักษามันเกินอยู่แล้วค่ะพี่เพราะมันเป็นแผลคีรอยค่ะพี่หนุ่มตอนนี้เธอบอกว่า10,000เนี่ยมันแค่มันเบื้องต้นมันไม่พอยแล้วค่ะเงินที่เขาไม่ได้ให้ที่10,000นี่คือมันเป็นการผ่อนจ่ายครับพี่หนุ่มคือหมายความว่าไอ้10,000เนี่ยมันให้เป็นสัปดาห์ละ 5,000 ผมก็โอนให้แม่ผมแล้วแม่ผมก็โอนให้เขาเพราะว่าเขาตกลงไว้แบบนั้นฟังนะครับเชิญฮะไงต่อเชิญนะเชิญคุณเอฮะเชิญคุณเอฮะเขาให้ผมโอนให้แม่ผมและให้แม่ผมเนี่ยโอนจ่ายให้เขาแล้วให้ผมเนี่ยโอนให้แม่ผมนะทุกวันศุกร์ผมก็โอนให้วันที่13มกราคม 5,000 20มกราคม 5,000 แล้วก็เดี๋ยวถูกศุกร์ถัดไปเนี่ยผมก็ต้องโอนไปให้แม่ผมอีก 5,000 จนครบ8ครั้งทั้งหมดรวม 40,000 ตามที่ตกลงไว้แต่ทีนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าไอ้ค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเท่าไหร่เพราะว่าที่เขาไปตกลงกับแม่ผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทำบันทึกกันไว้เท่านี้อ่ะโอเคผมก็เลยแล้วเขาก็มาบอกผมให้ผมจ่ายแบบนี้แบบนี้นะเดี๋ยวผมถามให้เท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่กว่าจะหายเลยได้ไหมคะ40,000ที่เคยทำตกลงกับเขาไว้ไม่เอาแล้วใช่ไหมก็คือเคยทำตกลง40,000ถูกไหมค่ะตอนนี้ไม่เอา40,000ถูกไหมค่ะจะเอาเท่าไหร่ก็จนกว่าแผลจะหายได้ไหมคะเขาขอจนกว่าแผลจะหายเอาแค่เฉพาะค่ารักษาค่าอย่างอื่นไม่เอานะไม่เอาค่ะไม่เอาเอาค่ารักษาตามจริงขอเอาบินไปเบิกประมาณนี้ถูกไหมค่ะได้ไหมฮะคุณเอพอได้จะได้นะครับแต่ว่าผมชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งว่าคือผมไม่ได้มีรายได้เยอะอะไรแล้วผมจ่ายเนี่ยคือสัปดาห์นึงเนี่ย 5,000 เนี่ยเดือนนึงมันก็ 20,000 แล้วก็ให้พี่ผมจะพร้อมได้ประมาณนี้อย่างนี้อันนี้ผมชี้แจงกับผ่านพี่หนุ่มเลยผ่านรายการนี้เลยว่าผมไม่ได้มีรายได้เยอะอะไรผมเดือนนึงเนี่ยผมต้องรับผิดชอบตรงเนี้ยทั้งหมดรวม 20,000 แต่เขาจะเอาอะไรที่มันมากกว่านี้ผมก็ไม่รู้ว่ายอดเต็มที่ทั้งหมดนั้นน่ะที่แผลมันจะหายเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยให้ได้สะดวกให้ได้ประมาณนี้ตอนนี้เอางี้อันนี้คือเป็นที่ของผมเดี๋ยวผมสรุปง่ายๆก่อนคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับคือน้องผู้หญิงคนนี้เคยเป็นแฟนกับน้องผู้ชายที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยแหละแล้วปรากฏมีวิวาทะกันฝ่ายชายเนี่ยกัดจมูกหญิงมาครั้งหนึ่งแล้วไม่พอหลังจากนั้นมีวิวาทะอีกคราวนี้กัดตากัดหน้ากัดคือเขาบอกกัดเหมือนหมาขอโทษนะคุณเอนะกัดเหมือนหมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเรื่องนี้มีการไปตกลงลอมชอมกันครั้งหนึ่งแล้วเรียกเงินกัน40,000 บาทโดยจะมีการส่งเงินเนี่ยผ่านแม่ของคุณเอเขาเพื่อมาให้คุณไปเบิกแต่หลังจากนั้นเนี่ยประเด็นมันเปลี่ยนเพราะว่าคุณรู้สึกว่าในการรักษาเนี่ย40,000มันไม่พอถูกไหมฮะคุณก็เลยมีการไปร้องขอเพิ่มเขาไม่ให้แล้วหรือยังไงเขาไม่ให้แล้วค่ะเพราะว่าเขาให้เขาบอกว่าให้ได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้ได้แค่นี้เขาไม่ได้เคยผมขอที่ได้หน่อยเขาไม่เคยมาบอกว่าจะเรียกร้องเพิ่มขนาดที่ผมอยู่ด้วยกันตั้งแต่หลังวันที่8จนผมออกมาจากคอนโดเขาวันที่20-21ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคยบอกอะไรส่วนตัวกับผมเลยว่าเขาจะขอเพิ่มหรืออะไรเป็นอันว่าเอเนี่ยจะดูแลเขาได้ไหมจนกว่าใบหน้าเขาหายเอาแค่ตรงเนี้ยผมชี้แจงกับพี่หนุ่มไปแล้วเมื่อกี้ว่าผมให้ได้แบบสัปดาห์ละ 5,000 เท่านั้นนะครับสัปดาห์ละ 5,000 ใช่ครับเดือนละ 20,000 ถูกไหมใช่ครับทีนี้โอเคพี่เข้าใจประเด็นคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทำบันทึกตกลงกันไปแล้วแล้วผมอยากจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะอันนี้อยู่ใน Facebook เนี่ยผมสามารถเพิ่มเติมได้ใช่ไหมเชิญผมบอกแล้วคือคุยกันไปที่เขาไปทำบันทึกตกลงเนี่ยเขาหลังจากที่ทำบันทึกตกลงวันที่4หลังจากนั้นมาสักประมาณช่วงเย็นๆของวันนั้นเขาเป็นคนบอกผมเองที่เขาบอกผมเองว่าอยากให้มันจบๆไม่อยากจะเอาเรื่องเอาความอะไรเขาเป็นคนบอกผ่านเฟซบุ๊กมาพบกับผมเอง
นึกออกไหมพี่เดี๋ยวแป๊บเขาบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วนะผมถามให้แป๊บนึงนะจริงไหมมันจะคุยได้ยังไงคะเพราะหนูบล็อกเขาหนูไม่คุยกับเขาเลยหนูไม่ตอบเขาเลยเขาไม่ได้บล็อกเขาไม่ได้บอกฮะวันนั้นเขายังคุยกับผมอยู่มันคนละวันกันหรือเปล่าถามหน่อยคือวันนั้นเลยครับวันนั้นเลยวันที่สี่เลยแล้ววันนั้นเนี่ยผมออกไปเดินไปที่เซเว่นแล้วเขาทักแชทมาเขาบอกผมว่าเนี่ยตกลงกับแม่แล้วนะเรียกเท่านี้แล้วต้องจ่ายทุกวันศุกร์นะห้ามผิดนัดนะไม่อยากจะเอาความอะไรเขาบอกผมเองแป๊บนึงนะเอขอหลักฐานหน่อยได้ปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบีแป๊บนึงนะเอแป๊บนึงนะครับฟังพี่นะฟังพี่นะในวันนี้ไม่รู้คุณจะทะเลาะอะไรกันแป๊บนึงนะพี่ขอถามนิดนึงครับวันนี้คุณบอกเลยคุณให้ได้เนี่ยนะฮะก็คืออาทิตย์ละ 5,000 บาทตกเดือนนึงใน 20,000 บาทนะฮะใช่ครับในค่ารักษาทีเนี้ยโอเคไอ้ค่ารักษาเนี่ยถ้าเกิดรักษาไปจนกว่าหน้าจะหายเนี่ยมันอาจจะกินเวลาไปแบบ6เดือน7เดือนทางฝั่งของเอก็ยินดีที่จะจ่ายไปจน 6-7 เดือนนั้นถูกไหมจนกว่าเขาจะรักษาหน้าหายถูกไหมคือตรงนี้ผมยังไม่ได้มีลิมิตไว้แต่ว่าผมก็จ่ายให้เขาไปก่อนคือจริงๆเนี่ยผมอยากให้มันมีลิมิตว่าอย่างทำข้อตกลงไว้ว่า 40,000 อะไรเงี้ยแต่ซึ่งตอนนี้ถ้าพูดมาอย่างเงี้ยผมไปต่อไม่ถูกไงไม่ออกไม่พี่ผมไม่รู้ว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะหายแล้วเขาจะเรียกไปถึงไหนยังไงจะให้ผมจบยังไงคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนพี่อธิบายให้ฟังคุณกันเอาที่เขาก็เอาที่รักษาน่ะมาเบิกไงเขาไม่ได้เบิกปากเปล่าเบิกลอยๆไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้อยากได้ 3,000 5,000 ไม่ใช่เขาไปรักษามาเอาบินมาเบิกแต่เราก็ต้องพึงคิดไว้ด้วยนะว่าไอ้แผลที่มันอยู่บนหน้าเขาเนี่ยมันมาจากปากเรามันไม่ใช่อยู่ดีๆมันโดนบันดาลแผลขึ้นที่หน้าเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเยียวยาเขาตามที่บินมันมาพี่สำหรับตัวพี่มองก็สมเหตุสมผลนะแล้วก็ในส่วนที่เราบอกว่าลงบันทึกไว้ 40,000 น่ะมันเป็นเรื่องปกติที่พี่บอกเลยว่ามันเป็นการบรรเทาผลร้ายนะคือเราทำเหตุไปแล้วมันเจ็บเหมือนคนแทงคนอ่ะบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันจ่ายไป50,000ทำไมไม่จบมันไม่ใช่คือส่วนนี้อย่างน้อยมันดีกับเราด้วยในการไปที่ผมเข้าใจตอนนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยผมขอพูดหน่อยนะตอนนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไปพบพนักงานสอบสวนแม่ผมเนี่ยเป็นคนไปพบพนักงานสอบสวนแล้วเขาไปทำบันทึกตกลงแล้วเขาเป็นคนบอกแม่ผมว่าไม่ต้องให้บันทึกเนี่ยถึงผมไม่ต้องให้ผมดูผมเข้าใจกับเขาว่าผมเข้าใจตรงนั้นนะตอนนั้นในความเข้าใจของผมว่าอ๋อถ้าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยก็คือมันก็สิ้นสุดกันไปเนาะมันก็จบกันไปผมก็ถึงแบบพอคุยกับเขาแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็คือไปอยู่กับเขาได้ต่อตอนที่เขาผลักชนผมไปอยู่ที่ตั้งแต่วันที่8ตอนถ้าผมรู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าอ๋อมันต้องดำเนินคดีอาญาต่อนะอะไรนะผมไม่ต้องไปอยู่กับเขาหรอกผมออกมาหาทำงานแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปเยียวยาหรือว่าเอาเงินไปวางสารดีกว่าหรอเดี๋ยวพี่ถามหน่อยนะคือไอ้ที่เราพยายามไปอยู่กับเขาเนี่ยก็เพราะไม่ให้เขาจะดำเนินคดีเราเหรอไม่ใช่ผมว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมันก็ต้องมีความหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะต่อให้ผมอยู่กับเขาผมก็ยังจ่ายเงินปกติเดือนละพี่ถามเอหน่อยได้ไหมเอพี่ถามหน่อยนะเอเคยรักเขาไหมปุ๊บเอเคยรักเขาบ้างไหมมีความรู้สึกแบบรักเขาด้วยใจจริงๆบ้างไหมผมรักนะตอนนี้ผมก็ยังรักเขาผมก็ไม่ได้โกรธเขาแต่ตอนนี้ผมไม่โกรธก็ยังรักอยู่นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเขารักเราแล้วเราอ่ะรักเขาอยู่บ้างยังไงเนี่ยเอาไหมไม่เอาค่ะกลับไปคืนดีไหมไม่มีทางแล้วถามผมก่อนว่าแล้วถามแล้วไม่ถามผมก่อนว่าต่อให้ผมรักเขาเนี่ยผมอยู่กับเขาได้ไหมผมก็อยู่กับเขาไม่ได้เพราะว่าผมอึดอัดผมก็เคยชี้แจงกับนักข่าวไปเมื่อวานแล้วต่อให้ผมจะมีความรู้สึกกับเขาเนี่ยผมก็อยู่กับเขาไม่ได้เพราะผมอึดอัดนึกออกไหมผมก็ไม่เคยเจอคนแบบนี้เหมือนกันคุณเอผมขออนุญาตละลาบละล้วงถามเรื่องราวของคุณนิดนึงนะผมถามหน่อยว่าจริงๆแล้วคุณเอเคยทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมผมไม่ได้เคยไปกัดอะไรแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นครับแต่แล้วผมเคยทะเลาะกันแบบเคยทะเลาะกันแบบตบลงไม้ลงมืออะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีครับอันนี้คือยอมรับว่าเคยมีแต่ไม่ได้แบบเป็นเรื่องไปกัดอะไรอย่างงี้ไม่มีคือทำร้ายถึงขั้นไหนเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดครับตบตีหรือกระทืบหรือเคยไหมถามจริงๆไม่คือมันมีแบบว่าตบทะเลาะกันแบบลงไม้ลงมือเนี่ยพี่คือมันนานแล้วอะคือตอนนั้นคือเรื่องมันนานแล้วครับคือเรื่องมันนานแล้วเป็นเพราะเอเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ฮะคือถามว่าผมเป็นคนที่เซนซิทีฟไหมเวลาที่พูดอะไรมาผมเองผมก็ป่วยเป็นเศร้าทุกวันนี้ผมก็ยังรักษาอยู่บางทีเนี่ยผมรู้สึกกับคำพูดที่มันรู้สึกทำให้เรามันที่ความรู้สึกเราที่มันไม่ดีอ่ะใช่แต่ผมไม่ได้ไปทะเลาะกับเขาอย่างนั้นตลอดจริงๆผมไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นคนที่แบบจะใจร้อนเลยขนาดนั้นเลยพี่ถามหน่อยเวลาที่คุณจะหลุดไปบ้างเวลาคุณมีเซ็กเนี่ยเวลาคุณมีเซ็กคุณชอบกัดไหมครับไม่ครับเวลาคนที่อารมณ์ทางเพศเวลามีอะไรกับผู้หญิงคุณชอบกัดคุณชอบแบบเหมือนแบบใช้ความรุนแรงหรือไม่ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยครับถามเขาดูได้ฮะอะไรนะถามเขาดูได้เขากัดไหมเวลาเขามีอะไรกับเขากัดไหมไม่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของรสนิยมถูกไหมฮะ
คือเรื่องของลิสต์นิยมคือโอเคบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบตกลงปลงใจกันที่ฉันจะมีอะไรด้วยกันมีสัมเพศสัมพันธ์กันแล้วกัดอันนี้คืออาจจะเป็นลิสต์นิยมที่อาจจะเรียกว่าเป็นแบบซาดิสเป็นแบบมาโซคิสเป็นอัตตนานาที่เขาจะเรียกกันนะฮะแต่ที่แน่ๆอันนี้เรื่องนี้ผมมีอะไรเนี่ยผมมีอะไรขอโทษนะอันนี้มันอาจจะเป็นภาวะทางจิตหรือเปล่าที่เวลาโมโหแล้วต้องลองทำร้ายอันนี้เราเคยปรึกษาหมอทางนี้ไหมเคยครับเคยผมเคยคุยแต่ว่าหมอที่เขารักษาผมอยู่เนี่ยคือเขาพูดในทำนองว่าเออผมแม่พยายามแบบเข้าสังคมหน่อยนะอะไรหน่อยนะคือไม่ใช่แบบผมไม่ได้มีอาการแบบรุนแรงอย่างนี้แต่ที่ผมหลุดไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเพราะแบบผมบันดาลโทสะมากกว่ามันไม่ได้เป็นนิสัยคือไม่ได้ก่อนนะผมไม่อยากทะเลาะเขาลงว่ามันไม่ได้เป็นผิดปกติอะไรใช่ไหมเอมันไม่ได้ลงผิดปกติหมอเขาไม่ได้ลงว่าผิดปกติมีอาการทางจิตแล้วไม่มีผมคือเขาบอกลงมาว่าผมเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยแบบซึมเศร้าอ๋อแต่ไม่ได้แบบมีอาการแบบหัวแบบทางจิตที่แบบรุนแรงชอบใช้กำลังชอบอะไรอย่างงี้ไม่มีใช่ไหมมันมีที่แพทย์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์น่ะเขาลงเป็นใบมาแต่ว่าผมไม่ชี้ชัดในรายละเอียดตรงนั้นนะครับว่าเขาลงว่าผมเป็นจิตเวชเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาก็ให้ยาผมทานอยู่แต่ความจริงแล้วเนี่ยคือผมป่วยเป็นซึมเศร้าเดี๋ยวพี่ถามเอหน่อยเอคิดว่าไอ้อารมณ์ที่มันฉุนเฉียวมีอาการแบบเนี้ยสำหรับตัวเองคิดว่ามันเป็นที่อาการทางจิตหรือว่ามันเป็นที่นิสัยสันดานเราเองไม่พี่คือผมไม่ได้ไปทะเลาะอย่างนี้ตลอดนี่ก็คือผมว่ามันความรุนแรงที่บันดาลโทสะมากกว่าเพราะเอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมีตบบ้างลงไม้ลงมือบ้างใช่ไหมที่เล่าให้พี่ฟังอ่ะเมื่อกี้ใช่ไหมในการใช้กำลังบ้างไอ้ที่ผมทะเลาะกับเขาผมทะเลาะกับเขาที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันก็มีเนี่ยที่เขาเล่ามานี่แหละก็ที่ผมยอมรับนี่แหละแต่กับคนอื่นเนี่ยที่ว่าที่มันผ่านมาที่มันเคยทะเลาะกันมาเนี่ยมันก็เหมือนผัวเมียทั่วไปที่มันทะเลาะกันนั่นแหละพี่คือมันไม่ได้มานั่งทะเลาะกันด้วยแล้วไม่มีใครเขาอยากทะเลาะหรอกผมไม่ได้อยากทะเลาะเลยมันไม่มีความสุขเลยผมอยากเอาเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยผมอยากมีความสุขผมไม่ได้อยากทะเลาะพี่อย่างนี้พี่จะเล่าให้ฟังนะพี่จะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้คือเรื่องของผัวเมียพี่ไปทำเรื่องเคสผัวเมียมาเยอะมากไม่มีผัวเมียที่ไหนเขารักกันด้วยหมัดศอกเข่ากัดหน้าจนเละหรอกพี่บอกให้ฟังพี่บอกให้ฟังนะถ้าเรารักเขาจริงอ่ะเป็นผัวเมียเขาจริงอ่ะเรารักเขาแล้วเราทนเห็นคนที่เรารักเจ็บเราโอเคเหรอเราโอเคไหมพี่ถามเราก่อนเราถามเราโอเคไหมไม่โอเคครับพี่แล้วนั่นอ่ะไม่โอเคเราทำเขาสองรอบเพราะอะไรดูคืออย่างนี้ไอ้ที่ว่ามันเกิดเรื่องรอบแรกเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปสนใจอะไรเขาแต่คือว่าพอแล้วเขามาหาผมเนี่ยผมก็พยายามมองดูอยู่แต่คือบางทีเนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยพูดคือบางทีเนี่ยผมแค่แสดงออกไม่ค่อยเป็นแค่นั้นเองบางทีอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่สนใจอย่างผมไปอยู่กับเขาที่คอนโดหลังที่8เนี่ยผมก็ยังสังเกตอยู่เดี๋ยวพี่บอกให้ฟังไม่ใช่ว่าผมไม่ได้สังเกตคือสิ่งที่พี่นะได้คุยกับน้องแล้วที่พี่เห็นเนี่ยส่วนตัวจากภาพที่พี่เห็นจากบาดแผลเนี่ยคืออย่างที่เอพูดเนี่ยเอบอกเอแสดงคำว่ารักไม่ถูกไม่ค่อยเป็นคนแสดงความรักแต่เอเนี่ยรู้ไหมว่าเอกำลังแสดงความรุนแรงออกมาได้เนี่ยเอรู้ป่ะมันเป็นแค่บางครั้งมันก็คือแต่มันเป็นครั้งใหญ่เลยนะเอรู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาอันนี้พี่คุยกันด้วยเหตุผลนะพี่ก็จะสอนเอด้วยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงส่วนหนึ่งเลยคือใบหน้ารู้เปล่าทุกคนอะรักหน้าตาตัวเองหมดอะแล้วน้องเอก็อยู่กับน้องเขาก็รู้ว่าน้องเขาทำงานที่เกี่ยวกับการใช้หน้าตาเป็นเด็กเอนเตอร์เทนถูกไหมเนี่ยคือผมไม่เข้าใจประเด็นนี้ผมขอชี้แจงก่อนนะเขาบอกว่าเขาส่งเด็กให้ลูกค้าอย่างเดียวเขาไม่ได้ไปทำงานเองแต่พอมีปัญหาทะเลาะกันบางทีเขาก็ใช้เวลานั้นน่ะที่ไปอยู่คนเดียวเนี่ยไปทำงานบ้างซึ่งตอนนั้นน่ะคือมันก็เกิดเรื่องสะสมขึ้นมาแต่นี่ผมขอชี้แจงตรงนี้ตอนแรกเนี่ยผมบอกเขาว่าผมรับไม่ได้กับการที่ว่าแล้วผมเข้าใจมาตลอดว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปโรงงานเองผมพูดอย่างนี้เลยผมบอกเขามาตลอดเอเดี๋ยวนะพี่ขออนุญาตพี่ฟังมาตั้งนานแล้วพี่บอกงี้คือสุดท้ายอ่ะพี่ก็พยายามฟังแล้วพยายามจะคิดในมุมของเอนะเป็นคิดแทนตัวมุมเอเลยเนี่ยพี่ก็พยายามแบบฟังแล้วก็พยายามถ้าเกิดพี่เป็นเอพี่จะทำยังไงไงพี่ก็ยังหาจุดไม่เจอนะคืออันดับแรกพี่ขอโทษนะคือพี่เข้าใจแล้วว่าแต่ละคนมันก็จะมีมุมมองแต่ตัวเองคือผมถามพี่หน่อยว่าที่พี่ให้ผมมาสัมภาษณ์เนี่ยคือพี่อยากจะฟังเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหรือพี่จะให้ผมแบบชดใช้เยียวยาค่าเสียหายกับเขาหรือว่าพี่ต้องการอะไรคืออย่างนี้ครับคำตอบพี่ง่ายๆเลยนะฮะ คือจริงๆพี่อยากฟังทั้งสองเรื่องนะฮะแต่ทีเนี้ยประเด็นที่มันพูดกันออกมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าขอโทษนะเอพี่ไม่รู้อาจจะพูดผิดก็ได้นะฮะพี่อาจจะมองว่าเอกำลังจะเป็นคนที่ไม่ยอมลงให้ใครอ่ะใช่ค่ะ
คุณต้องเสริมคุณไม่ต้องเสริมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ๊ะแป๊บนึงนะไม่ใช่ว่าผมไม่ยอมลงไม่ไม่คุณต้องฟังพี่บ้างไงคือแม้กระทั่งนิสัยในการพูดคุยกันที่พี่กำลังคุยอย่างนี้ผมรู้แล้วว่าพี่หนุ่มต้องคือผมอย่างนี้ผมจะบอกอย่างนี้ผมไม่สำนึกผิดในสิ่งที่ผมทำลงไปถ้าไอ้ที่ผมทำลงไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดแล้วมันไม่ควรจะต้องใช้วิธีแบบนี้มาแก้ปัญหาเลยมันไม่ใช่เลยคือถ้าเกิดว่าถ้าคบกันแล้วมันไม่โอเคเราก็อาจจะแบบปล่อยเขาไปหรืออะไรอย่างนี้มันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ที่ผมอึดอัดมาตลอดเนี่ยคือแค่ว่ามันเขาแบบว่าต่อให้เขารู้ว่าไม่โอเคเขาก็ยังเอาตัวเองมาอยู่ในจุดของผมอยู่ดีอยู่ด้วยกันอยู่ดีคือมันอึดอัดผมก็แค่อยากจะบายๆตรงนั้นคือวิธีแบบนี้เพื่อจะแก้ปัญหาเขาไม่โอเคแต่เขามาทนอยู่เองถูกไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ครับผมไม่ได้หมายเห็นเมื่อกี้เห็นบอกพี่ฟังแล้วตกใจบางครั้งเนี่ยผมก็เอ่ยปากชวนเขาบางครั้งเนี่ยผมก็เอ่ยปากชวนเขามาแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราคิดว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนที่คิดแบบนี้ใช้คำพูดอย่างนี้นะหรือแบบว่าน่าจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตความรู้สึกเราบ้างนะเราไม่มีใครอ่ะผมจริงๆผมไม่ได้มีใครนะครอบครัวผมเนี่ยผมมีแค่แม่คนเดียวนะความจริงอ่ะคือทั้งชีวิตเนี่ยถ้าผมไม่มีแม่แล้วเนี่ยคือทุกอย่างจบเลยผมมีแต่ตัวผมคนเดียวเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปหาเขาแล้วเวลายิ่งเกิดเรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีใครมองผมดีทั้งนั้นแหละแล้วทั้งชีวิตเนี่ยมันมีแค่แม่ผมคนเดียวพ่อผมเสียแล้วนะครับผมแค่อยากจะบอกให้ว่าผมสำนึกผิดในสิ่งที่ผมทำลงไปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผิดแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ผิดแต่ผมไม่ได้อึดอัดทั้งหมดเลยแล้วในส่วนการเยียวยาเดี๋ยวพี่ขอเรื่องนี้หน่อยที่น้องเขาบอกว่าถ้าสมมติเขาไปรักษาแล้วเขาเอาบินมาเบิกกับเราอ่ะจนมันหายเนี่ยก็คือเราก็โอเคเนาะถูกไหมโอเคไหมส่วนนี้แต่เขาไม่ได้เป็นมาพูดปากเปล่าต้องมีบินนะคืออย่างนี้ครับผมอย่างนี้ผมไม่ได้มีเงินก้อนสำรองไว้ไม่ใช่เดี๋ยวกันเอฟังนะเอจะได้เข้าใจใหม่คือที่เอบอกเอมีเนี่ยอาทิตย์ละ 5,000 เดือนนึง 20,000 แต่ค่ารักษาเนี่ยในแต่ละเดือนน่ะมันอาจจะไม่ถึง 20,000 ก็ได้เพราะเขาเบิกตามจริงเอต้องเข้าใจคำนี้ก่อนเขาเบิกตามจริงไม่ได้หมายความว่าเอมี 5,000 เดือนนึง 20,000 เขาจะมาเรียกเอเฮ้ยเดือนนี้ต้องจ่ายกู 30,000 40,000 ไม่ใช่แต่เขาขอเบิกตามจริงเพราะพี่ก็เชื่อว่าในการรักษาเนี่ยนะฮะพี่เชื่อว่าณวันนี้เนี่ยโอเคมันอาจจะมีถ้าเกิดว่าหมอต้องเย็บมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแบบโอเคหลักหมื่นหลักอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่มันอาจจะเป็นการเฉลี่ยกันจ่ายแต่พี่เชื่อว่าสุดท้ายอ่ะมันก็จะคุมอยู่ในจำนวนนี้เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันจะถูกเปลี่ยนไปเอฟังที่ก่อนเอฮะเอฟังที่ก่อนนะเอต้องเป็นผู้ฟังสักนิดเอต้องฟังนะจะได้จบพี่เข้าใจว่าตอนนี้เอกำลังร้อนรนและเอเป็นคนแบบนี้มันทำให้เอเนี่ยมีพฤติกรรมในการที่แบบกูไม่สนใจใครเวลาที่ใครพูดแล้วกูแม่งอยากจะพูดหรือมึงไม่ฟังกูกัดกูทำร้ายกูเอเป็นคนแบบนี้ไม่ถึงขนาดนั้นพี่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพฤติกรรมเอที่กำลังเป็นอยู่นั่นเองเอจะฟังพี่ละกันฟังพี่นะเอไม่มีทางรู้จักตัวเองเลยถ้าเอไม่คิดจะมองกระจกใช่ค่ะใช่เอต้องมองกระจกเอถึงจะเห็นหน้าตัวเองเอไม่เคยเห็นปลายจมูกตัวเองถ้าเอจะเห็นเอต้องมองกระจกครับเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าจมูกคุณสวยใบหน้าคุณหล่อคุณดูจากไหนคุณเห็นจากไหนเพราะฉะนั้นคุณต้องดูจากกระจกดูจากน้ำแต่วันนี้คุณไม่ได้มองอะไรเลยคุณฟังพี่ก่อนที่คุณจะพูดอะไรเดี๋ยวผมให้คุณพูดอยู่แล้วฟังพี่ก่อนนะฮะคือสิ่งที่พี่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะกลมๆเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแค่นิดเดียวเองก็คือจาก 40,000 ที่ต้องจ่ายอาทิตย์ละ 5,000 กลายเป็นว่าจนกว่าเขาจะรักษาหายซึ่งพี่เชื่อว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะแค่ 30,000 ก็ได้หรือมันอาจจะแบบ 60,000 แต่เราก็จะอยู่ในวงจำกัดของมันถูกมั้ยฮะมันคงไม่มีทางที่ผู้หญิงคนนี้จะไปเรียกเงิน3ล้าน8ล้าน2ล้านอะไรมันคงไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกเลยว่าขอรักษาค่ารักษาตามจริงครับแล้วอีกอย่างนึงพี่ว่ามันก็สมควรเพราะอะไรเพราะว่าในวันที่เราเนี่ยไปกระทำอะไรกับใครสักคนนึงจนกระทั่งใบหน้าเขาเสียโฉมแบบนี้เขาไม่ได้ไปทำมาหากินอันเนี้ยเขาไม่ได้เรียกร้องเรื่องของค่าทำมาหากินเขาด้วยนะเขาขอแค่ใบหน้าเขาแค่ไปรักษาแล้วเอาบินมาเบิกแค่นั้นเองแล้วแยกย้ายครับผมประมาณแค่นั้นเองครับไหวไหมอ่ะประมาณนั้นฮะไหวนะครับไหวได้ไหมไหวครับคือจริงๆผมก็มีลิมิตของผมหมายถึงว่ามันสัปดาห์นึงผมก็ไม่ได้แบบมีเงินก้อนสำรองอะไรนะพี่แต่ว่าพี่ต้องเข้าใจผมตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจ่ายไปจนกว่าน่าจะหายอะไรก็คงไม่ได้มากมายอะไรก็ได้อะพี่ก็ดูแลเขาได้ผมก็พยายามจะพยายามแล้วกันเพราะว่าตอนที่มันยังไม่ออกรายการยังไม่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยผมก็โอนให้แม่ผมตรงวันอยู่แล้ว
พี่ว่าอย่างเงี้ยมันก็จบได้ดีคุณโอเคไหมถ้าเกิดว่าโอเคเขายินดีที่แบบว่าจะรักษาจะรักษาให้คุณจนกว่าคุณจะหายก็โอเคนะคะประมาณนั้นค่ะถูกไหมค่ะแล้วในส่วนของคดีเราดำเนินต่อดำเนินคดีต่อแต่มันก็จะมีเหตุบรรเทาแล้วถูกไหมมีเหตุบรรเทาอย่างนี้เออธิบายเอนะคือมันคนละเรื่องเรื่องของคดีมันก็เรื่องของคดีเรื่องการเยียวยาแล้วเอเยียวยาดูแลจนเขาเนี่ยหายมันยิ่งเป็นผลดีกับเอนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการบรรเทาผลร้ายเนี่ยไปต่อท่านผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็จะมองแล้วเอออย่างน้อยเอกับตัวกับใจมีความรับผิดชอบมันก็ดีกับตัวเราแต่ถามว่าเรื่องนี้อะไรนะตรงนี้ทราบแล้วครับพี่แต่ถ้าถามว่าเรื่องนี้น้องเขาต้องการอ่ะพี่ก็พร้อมพี่ก็ต้องพูดตรงว่าพี่ก็พร้อมช่วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมมันปล่อยผ่านไม่ได้เหมือนที่พี่บอกอ่ะถ้าเราถ้ามันเป็นเรื่องผัวเมียครอบครัวเฮ้ยเห็นผัวเมียกระทืบกันปุ๊บเราหลับตาสังคมเนี้ยมันจะต้องมีคนกลุ่มนึงที่ถูกข่มเหงรังแกตลอดไปนะเนี่ยอย่างเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาไม่มีแรงที่จะสู้เราแล้วมันเป็นการดัดนิสัยเองด้วยดูว่าพี่พูดตรงเอจะไม่กล้าไปทำแบบนี้กับใครอีกแล้วคนที่จะทำแบบนี้ตามเอเนี่ยก็จะต้องเห็นแล้วว่าถ้าทำโดนนะถูกไหมมันจะได้หมดเรื่องนี้กับสังคมอาจจะหมดไม่ได้วันนี้แต่เราก็ต้องมาช่วยกันเอด้วยก็ต้องปรับความเข้าใจใหม่ไม่ใช่โมโหตบโมโหตีลองเป็นเราโดนบ้างอ่ะเราอาจจะเจ็บนะแล้วก็พ่อแม่ลองนึกถึงพ่อแม่ของเขาด้วยนะพ่อแม่เขารู้เขาก็เสียใจนะถ้าเป็นพ่อแม่เราโดนเห็นเราโดนก็เสียใจเหมือนกันนะรู้เปล่าเข้าใจครับเข้าใจครับมุมนี้เข้าใจครับก็คือทั้งหมดที่นี่มาก็คือจะพูดแค่ประมาณนี้ใช่ไหมเรื่องประมาณนี้นะอะไรนะอะไรนะเขาบอกไงเขาบอกว่าทั้งหมดจะพูดมาแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าที่ไม่ใช่คืออย่างนี้ผมเลยว่าผมจะได้อธิบายอะไรทั้งหมดได้แต่ไม่เป็นไรโอเคอันนี้คือผมรับไม่เดี๋ยวกันนะเอ๊ฟังก่อนนะคือตอนนี้มันน่ะต้องพูดเป็นเรื่องๆก่อนนึกออกไหมฮะคือพี่เข้าใจว่าตอนนี้คุยผู้หญิงคนนี้คืออดีตแฟนคุณบีเนี่ยที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาออกมาพูดแค่ว่าเขาไปคุณแก้เป็นข้อแล้วกันนะผมญาตินะผมเล่าให้ฟังแล้วกันอันดับแรกเขาไปรู้จักคุณนะเขาเรียนรู้กับคุณเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนนะเหตุที่มันเกิดขึ้นผมถามแล้วกันในครั้งที่3ที่เจอกันวันนั้นเนี่ยคุณนั่งกินเหล้าอยู่กับอาของคุณที่เป็นตำรวจแล้วคุณไปกัดจมูกเขาเพราะเขาจะกลับบ้านเขาบอกว่าเขาจะไปอาบน้ําแต่คุณไปกัดจมูกเขาอันนี้จริงไหมผมถามนี้ก่อนคืออย่างงี้ฮะตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาจะไปทำงานเขาบอกว่าเขาจะไปทำงานไปรับงานลูกค้าที่เป็นเด็กเอ็นแล้วประกอบกับว่าเขามาบอกกับผมด้วยว่าในห้องนะคือเขาพูดกลับไปกลับมานี่ก่อนพี่แล้วตอนนั้นน่ะคือไม่คือสรุปแล้วจะมาด้วยกันก็คือผมไม่เคยเจอแบบเนี้ยคือมาด้วยกันก็คือมันก็คือไปนั่งด้วยกันหรืออะไรอย่างงี้นี่ก่อนมั้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสรุปคือเขาจะเอาแต่นอนอย่างเดียวคือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจะเอาแต่นอนอย่างเดียวเพราะว่าเขาส่งลูกค้าแบบนี้คือทำงานแบบช่วงดึกๆแล้วจะนอนกลางวันอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคหยุดแค่ตรงนี้นะงั้นพี่จะถามต่อในวันที่เอจะคบกับเขาเอรู้ใช่ไหมว่าเขาทำอาชีพนี้ผมรู้อย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคุณจะให้เขาเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนนะพี่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้พี่กำลังจะตัดบทผมเดี๋ยวพี่ฟังก่อนนะครับคุณต้องผมไม่เคยรู้ว่าเขาทำเด็กเอ็นผมไม่เคยรู้ว่าเขาทำเด็กเอ็นแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเขาจะส่งให้ลูกค้าเขาเป็นเดลิ่งผมไม่คนพี่ไปเรียกเด็กเอ็นกับเขาตอนที่ผมรู้จักกับเขาเนี่ยเขาเป็นโมแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาไม่ชอบรับงานเองเขาไม่รับงานเองนึกออกไหมจริงไหมอ่ะแต่พอทะเลาะกันทีไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะไปทำงานจะไปทำงานแล้วระหว่างที่คบกันเขาแต่งงานแป๊บนึงนะคุณเออ่ะจริงไหมคือคุยกันไปได้สักพักยังไม่ทันเจอหน้ากันนะคะอันนั้นหนูก็บอกเขานะคะว่าก็มีไปรับงานเองบ้างหนูบอกเขานะคะแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่แบบอยู่บ้านอาใช่ไหมคะแล้วบอกว่าหนูจะไปทำงานอันนั้นคือคุยกันแล้วหนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้ไปคือแล้วก็ไม่ได้จะกลับพัทยาด้วยก็คือคุยกันแล้วค่ะคำถามคือเวลาที่โมโหทีนึงเนี่ยเขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวจะไปทำงานเดี๋ยวจะไปอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นข้ออ้างของเขาเองคำถามที่เขาถามกลับมาไม่ใช่ไม่ตรงคำถามแป๊บนึงนะให้พี่หนุ่มหนูตอบไปแล้วค่ะให้พี่หนุ่มบอกเขาแล้วฟังคำถามใหม่เขาถามว่าคุณน่ะไม่ได้บอกเขาว่าคุณเป็นเด็กเอ็นตั้งแต่แรกจริงไหมถ้าเป็นวันแรกอะค่ะไม่ได้บอกไม่ถ้าเป็นวันแรกใช่ค่ะไม่ได้บอกว่าหนูไปทำงานแล้วหลังจากนั้นก็มีบอกค่ะบอกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเขาบอกว่าเคยไปทำงานตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไม่อยู่กับผมเนี่ยเขาจะไม่ทำเลยจริงไหมแต่ว่าเขาแป๊บนึงนะ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 เอ้ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บอกว่ามึงก็หยุดบ้างเถอะเอฮะเอ้าต่อยังไงนะไม่จริงค่ะฮะไม่จริงค่ะไม่จริงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไงอีก
ก็คือก็มีไปรับงานอยู่ปกติก็มันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็คือหนูก็ไปทำงานของหนูอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งทุกครั้งที่หนูไปทำงานหนูก็บอกเขาเขาบอกมาแบบนี้แล้วคุณจะว่ายังไงทีนี้คุณพูดคือตั้งแต่ที่คบกันมาตั้งแต่ที่คุยกันมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ไปทำเลยนึกออกไหมพี่แล้วพอมาเนี่ยบางทีเนี่ยเขามาหาผมเขาไปดื่มกับลูกค้ามาเสร็จหกโมงเขานั่งรถมาหาผมที่ห้องมาแบบสภาพโมเมาอ่ะบางทีก็แบบว่าไปอย่างบางทีมันแค่ครั้งเดียวเองตลกมากเลยผมพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆนะเอาแบบว่าไปอัพมาบ้างเพราะว่าแบบงานมีงานอัพด้วยพี่บอกให้นะผมพูดแค่นั้นเอพี่บอกให้นะลูกเชื่อพี่นะถ้าวันนึงเอานิดแยกกันไปแล้วถ้าวันนึงเอไปเจอผู้หญิงแบบนี้อีกเอเลิกไปเลยผมไม่เรียกครบเลยโอเคถูกต้องใช่พี่ผมคิดอย่างนั้นเออเลิกไปเลยใกล้เขาเลยเลิกไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปต่อยาไม่งั้นอ่ะมันจะกลายเป็นแบบนี้โอเคไหมใช่ครับถูกไหมครับมีคำถามผมคิดอย่างที่พี่พูดเลยผมคิดมาอย่างนั้นเลยเออดีละดีละมีคำถามนะเอปกติเอเนี่ยหาแฟนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเอนเตอร์เทนแบบนี้ไหมไม่ครับคือผมเคยจ้างเด็กเอนเตอร์เทนครับแล้วผมไม่ได้คิดว่าผมจะคบกับเขาแบบเป็นแฟนไม่เคยครับคือบางทีผมอาจจะสนิทกับเขาแบบว่าไม่สนิทกันบ้างอะไรเงี้ยมีปกติเจอเอนเตอร์เทนที่มาเป็นแฟนหรือว่ามาเป็นคู่เนี่ยบ่อยไหมบ่อยไหมไม่มีครับไม่มีเลยมีเขาคนเดียวครับมีเขาคนเดียวที่แบบว่าเป็นโมแล้วผมก็เข้าใจว่าเขาไม่รับงานแล้วก็มาอยู่คบกับผมเนี่ยมีเขาคนเดียวเฮ้ยพี่บอกให้เอฟังนะอย่าหาพี่สอนนะลูกนะครับพี่คืออันนี้ในอดีตนะในอดีตต้องบอกในอดีตนะพี่เองเนี่ยก็เคยรู้จักโคโยตี้ครับคบหากันเป็นข่าวกันเยอะแยะเนาะครับครับพี่เองอ่ะก็ไม่เคยไปเหยียดอาชีพเขาพี่รู้แต่แรกวันที่พี่ไปรู้จักเขาเนี่ยเขาต้องทำอาชีพอะไรเพราะผมไม่ได้เหยียดเวลาผมไม่ได้เหยียดพี่ผมว่าแต่ผมมองว่าทำไมมันลงมาว่าที่นี่มันทำไมมันลงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะตัวพี่เองเนี่ยนะคือเขาจะออกไปเต้นไปทำงานจะไปกับใครมันสิทธิ์ของเขาถูกไหมเพราะมันเป็นการเรียนรู้ไปแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะการที่เราจะกินคะน้าที่ขมเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังกินคะน้าเพราะฉะนั้นกินเข้าไปบอกเฮ้ยแล้วคะน้ามันขมได้ยังไงวะแล้วเอาคะน้าไปกระทืบทิ้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิสัยไงนึกออกไหมมันมีหลักคิดหลายอย่างมากอันนี้อย่าหาว่าสอนนะแต่อันนี้ต้องยืนยันนะในอดีต อดีตแค่เอามาพูดให้ฟังเว้ยเอาเปิดเสียงขึ้นมาสิไม่ต้องไปคบเลยดีกว่านี่เมื่อกี้ปิดมายังพูดอยู่เลยคนเดียวพูดเก่งเหรอเขาเป็นคนที่พูดแล้วไม่ฟังใครเลยค่ะไม่คือถ้าสมมติมองนี่มองแบบมองพี่นะถ้าสมมติอ่ะเราไม่อยากเขาทำงานอ่ะส่วนตัวเราก็พูดว่าเราก็ไม่ได้มีรายได้เยอะเราก็ไม่ได้หาเลี้ยงเขาใช่ไหมแล้วอาชีพเขาก็เราก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะอยู่ดีๆเราบอกว่าอย่าไปทำงานเลยอย่าไปนู่นไปนี่เลยแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงเขาผมไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกผมรู้ว่าเขาเป็นโมพี่ผมคิดว่าเขาเป็นโมอย่างเดียวส่งเด็กอย่างเดียวเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องคณะไหมได้ฟังเรื่องคณะไหมได้ฟังเรื่องคณะไหมเมื่อกี้ได้ฟังครับไม่ได้ฟังอีกโหนี่ขนาดคุณครูระดับประเทศสอนเองนะคุณครูระดับประเทศสอนเองนะเองไม่ฟังเดี๋ยวค่อยไปเปิดฟังเอาละกันเอาเอได้ฟังแล้วเดี๋ยวพี่จะจบรายการละแต่ว่าได้ฟังแล้วครับเอาอย่างนี้เอครับเอาไปว่า1พี่แนะนำนะคือถ้าเกิดเอเป็นคนแบบนี้รู้สึกเป็นเรายึดมั่นถือมั่นในตัวที่เราเป็นแบบนี้ตัวตนเราเป็นแบบนี้พี่แนะนำอันนี้เป็นคำแนะนำจากพี่แล้วกันนะต่อไปถ้าเจอผู้หญิงนิสัยแบบนี้อีกนะฮะอย่างเช่นว่าเอ้าไม่บอกฉันว่าเธอเองเนี่ยเคยไปรับเอ็นเหมือนกันไหนบอกว่าเป็นแค่โมอย่างเดียวถ้ารู้เสร็จปุ๊บเลิกเลยอย่าไปต่อไอ้ที่เขาเคยรับพี่หนุ่มครับไอ้ที่เขาเคยรับเนี่ยผมรู้อันนี้ผมพูดตามข้อเท็จจริงผมอย่าพูดนะแล้วเมื่อกี้ผมอันนี้เขาบอกเดี๋ยวฟังก่อนเขาเคยไปทำเนี่ยตอนก่อนที่เขาจะรู้จักผมเนี่ยเขาเคยบอกผมมาแล้วว่าเขาผมรู้ให้ผมได้รับรู้แล้วแต่ว่าไอ้ที่ผมรับไม่ได้คือตอนที่ว่ามาคบกันแล้วพี่เข้าใจไหมฮะได้กันไปแล้วแล้วก็ยังไปทำงานแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้พี่เข้าใจไหมเออแต่ที่เขาเคยทำมาเนี่ยผมไม่ได้วอลลี่ไม่ได้มายเลยโอเคผมรับได้เพราะมันเรื่องที่มันยังเขายังไม่เจอผมมาโอเคแต่วันเขาเจอแล้วพูดง่ายเอกันบอกเขาบอกเขาจะเปลี่ยนเพื่อผมแต่เขาไม่เปลี่ยนถูกไหมใช่ครับคำตอบง่ายเลยคำตอบง่ายจากพี่เลยคำตอบจากใจเลยช่างแม่งไม่เปลี่ยนก็เรื่องของมึงถ้ากูจะพาชีวิตมึงไปในทางที่ดีแล้วมึงไม่ทำเป็นสิทธิ์ของชีวิตเขาคุณไปบงการชีวิตใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ในชีวิตตัวเองเราแค่มองและถ้าไม่ไหวถอยออกมาแต่อย่าไปทำร้ายเขาถูกต้องครับใช่ครับโอเคแค่นั้นเองใช่ถูกต้องอืม
ถูกต้องใช่ครับอย่างที่พี่พูดถูกแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเขายังทำแล้วมันก็อาจจะไม่ทำเลยอ่ะคืออาจจะทำอาจจะเลิกทำแล้วก็ยังกลับไปทำแล้วก็ยังได้อยู่ด้วยกันอยู่มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าพอได้เป็นอย่างนี้มันก็สะสมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันในวันนั้นก็คือผมเองเนี่ยผมทำแบบนั้นไปเนี่ยผมผิดใช่ผมผิดเลยนี่เนี่ยผมไม่ผิดมันวนละตอนนี้เรื่องมันวนละเอายังไงอยากจะพูดอ่ะขอพูดอะไรพูดเชิญเอาเอฟังเขานะดีใจมากเลยนะคะที่ได้ออกมาจากชีวิตเนี่ยบอกเลยตรงเราก็เฟียสไม่พอกันไม่เขาเป็นคนแบบอย่างนี้ไงแล้วหนูก็เถียงไม่เคยเดี๋ยวฝากหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันดูอยู่นะอาจจะถูกทำร้ายไม่กล้าพูดอย่าเก็บไว้นะครับยิ่งท่านเก็บก็จะเป็นสารต่อความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ไหวไม่มีใครช่วยมาบอกผมมาบอกเนี่ยพี่หนุ่มโหนกระแสนะมากันจอมพลังก็ได้นะถ้าเขาท่านพึงคำนี้ไว้ถ้าท่านรักเขารักท่านจริงเขาจะไม่กระทืบท่านจะไม่ใช้ความรุนแรงต่อยเตะท่านนะเพราะคนที่รักกันอ่ะเขาไม่ทำร้ายกันนะครับนะถ้าเรารักใครสักคนเราก็คงจะเห็นคนที่เรารักบาดเจ็บไม่ได้ถ้าเขาทำแบบนั้นได้แปลว่าเขาไม่รักท่านแล้วนะพึงคำนี้ไว้ครับโอเคเอสุดท้ายนะก็น่าจะเป็นไปตามนี้ส่วนเดี๋ยวกันฝากดูเรื่องของคดีได้ครับถ้าเกิดว่าอันไหนมันลอมชอมกันได้ก็ลอมชอมกันไปนะฮะคือเข้าใจแหละเอแต่พี่แนะนำนะเอต้องปรึกษาแพทย์นะลูกเชื่อพี่นะเฮ้ยเชื่อพี่เอไม่เข้าใจตัวเองเพราะคนเราอ่ะกำลังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอย่างนี้เชื่อพี่นะเชื่อพี่ทุกครั้งครับเดี๋ยวนะพี่ไม่ได้บอกว่าเอเป็นโรคจิตผมพูดอะไรไม่ได้แล้วกันไม่เดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นเอหนึ่งพี่ไม่ได้บอกเอเป็นโรคจิตนะพี่ไม่ได้บอกว่าเอเป็นคนไม่ดีนะแต่พี่อ่ะคิดว่าคนเราอ่ะถ้ามีภาวะที่คนทักลองไปดูอย่างน้อยมันอาจจะหาคำตอบให้ตัวเองได้ไปหากระจกลูกคือพี่อ่ะเมื่อก่อนเคยเป็นแบบนี้เชื่อพี่แล้วคุณจะผ่านมันไปได้เนาะส่วนในเรื่องของการทำร้ายร่างกายการว่าไปตามกฎหมายการเยียวยาว่าไปตามที่เขาขอมาคือเขาขอไอ้เรื่องของเงินที่รักษาจนหายเท่านั้นเองจบนะไม่มีอะไรส่วนคุณก็อย่าไปยั่วโมโหอะไรกันเพื่อนหนูไม่ยุ่งเลยเมื่อเขารู้เป็นแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้ก็อย่าไปยั่วอะไรอีกมันจะได้จบเนาะไม่แล้วค่ะแต่คุณก็ไปดำเนินการตามกฎหมายไปแต่ผมกลัวอย่างนะพี่อะไรฮะช่วงนี้มันใกล้วาเลนไทน์ด้วยผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเห็นภาพคู่มาอยู่ด้วยกันน่ะอันนี้ผมถามทั้งสองคนเลยนะอยู่ตรงนี้มันจะมีไหมไม่มีค่ะคไม่มีทางเลยค่ะคงไม่หรอกฮะคงไม่หรอกก็หลายๆอย่างก็คือดูจากในบันทึกที่ผมส่งไปให้พี่นักข่าวแล้วกันเขาพูดกับผมประมาณนั้นถ้ามันมีพี่จะซื้ออาหารสุนัขรอไว้ก่อนหนูขอพูดครั้งนึงได้ไหมคะเชิญอ่ะหล่อมากเลยอ่ะพัดแบบสุดยอดเลยอ่ะแบบผมไม่ชมแต่ว่าชมเขาใช่ไหมไม่เคยหลงตัวเองเลยไม่เคยหลงตัวเองเลยอยากจะพูดคำแบบอยากหลงไปมากเลยไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยโอเคนะสรุปแล้วคงไม่ต้องไปเจอกันแล้วนะเจอกันผมว่าตีกันอ่ะเอาแค่ว่าคุณไปก็ผ่านทางแม่เขาไปขอตังค์เขาละกันตรงนู้นมุมที่ว่าต้องเอาไปรับใช้ชดใช้ไอ้รักษาค่าเสียหายไปเอาทางแม่เนาะเอก็ฝากตังค์ไว้ที่แม่แล้วเดี๋ยวการประสานเรื่องนี้เรื่องของกฎหมายอันไหนลอมชอมได้ก็ว่ากันไปก็เข้าใจแหละแต่อย่าไปทำอย่างนี้ใครอีกนะเอนะเข้าใจครับใช่ครับโอเคโอเคนะเอนะพอดีเวลาหมดต้องคืนเวลาให้เขาละขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมขอโทษนะขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะ